خسارا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهพี่น้องครับรายการแพทย์นบีกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังมีชีวิตอยู่ได้มาพบกับพี่น้องนะครับทำรายการนี้มาก็ประมาณสัก 2-3 ปีแล้วนะครับก็รู้สึกว่าแต่ละสัปดาห์แต่ละสัปดาห์นี้ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นเยอะจริงๆนะครับเป็นความรู้ที่ไม่รู้จะหาที่ไหนผมอาจจะเป็นคนโลกแคบนะครับแต่ถ้าพี่น้องอาจจะมีที่อื่นมาก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่สำหรับผมแล้วก็เชื่อว่าอีกหลายๆคนนะก็ยังไม่มีข้อมูลเหล่านี้แล้ววันนี้ในทุกๆสุกในทุกๆวันพุธนี่นะครับเราจะมารับความรู้ใหม่ๆกันเราจะมารับรู้เรื่องต่างๆกันที่มันเป็นเรื่องที่เราต้องเชื่อถือด้วยนะครับเป็นเรื่องที่เป็นหลักศรัทธาของเราด้วยนะครับอันนี้เนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยอาจารย์นาอิมวงเสงี่ยมนะครับได้นำหัวข้อที่น่าสนใจมาซึ่งผมก็ไปเสิร์ชข้อมูลมาทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยนะครับเท่าที่มีความสามารถเท่าที่จะแปลออกเนี่ยนะครับก็พยายามศึกษาดูว่าต่างชาตินะฮะเขาพูดถึงสิ่งเหล่านี้ว่าอย่างไรแล้วก็คนไทยพูดถึงสิ่งเหล่านี้ว่าอย่างไรแล้วมุสลิมเราพูดถึงสิ่งเหล่านี้ว่าอย่างไรนะครับแต่วันนี้เนี่ยเท่าที่มาฟังอาจารย์นาอิมบรีฟเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการเนี่ยนะฮะน่าจะหาที่อื่นยากจริงๆเพราะอาจารย์ได้แบ่งหัวข้อไว้น่าสนใจเดี๋ยวจะมาถามอาจารย์นะครับว่าแบ่งอย่างไรพี่น้องรู้กันหรือยังว่าหัวข้ออะไรในวันนี้นะครับถ้ายังไม่รู้นะครับขออนุญาตที่จะบอกพี่น้องว่าหัวข้อในสัปดาห์นี้ที่จะมาพูดคุยกันใช้ระยะเวลาประมาณสัก40นาทีนะครับคือหัวข้อที่ชื่อว่ามลาอิกะห์และยินที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์โอมี3ปาร์ตี้ครับเค้าเรียกเทิร์ดปาร์ตี้เลยนะฮะมลาอิกะห์ยินและมนุษย์เกี่ยวข้องกันอย่างไรมีหัวข้อที่อาจารย์นาอิมได้แบ่งเอาไว้เป็น3ช่วงด้วยเดี๋ยวถามอาจารย์นาอิมดีกว่ามียังไงวันนี้พี่น้องจะได้อะไรนี่ตื่นเต้นแล้วนะฮะเตรียมเลคเชอร์เลยอาจารย์นาอิมอยู่ข้างผมนะครับพบกับท่านได้เลยครับอาจารย์ครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิอัลลีนอะซีมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลเลาะห์จงประสบแด่พี่น้องท่านนะครับถือว่าหัวข้อต่างๆของโรคมืดหรือว่าแพทย์นบีเนี่ยความจริงแล้วเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงครับดังนั้นเนี่ยหัวข้อในวันนี้ผมพยายามที่จะให้มันมีความเกี่ยวข้องเราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังหรือว่าได้ศึกษาในภาพที่มันเป็นเรื่องลึกลับครับเป็นอภินิหารแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ทันที่จะโยงเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเท่าไหร่นะใช่ใช่ดังนั้นผมก็พยายามคิดว่ามันยังไงจริงหัวข้อเนี่ยยอมรับว่าคิดค่อนข้างยากเหมือนกันนะก็เลยว่ายินแล้วก็มาลาอิกะห์เนี่ยไปดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นแหล่งหรือว่าเรื่องของไสยศาสตร์มนต์ดำต่างๆเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับมาลาอิกะห์แล้วก็ยินเนี่ยโดยตรงใช่ครับหมายถึงว่าเวลาคนที่เป็นโรคอะไรต่างๆที่มันไม่สามารถจะให้คำตอบได้แม้จะเป็นโรคทางจิตใจหรือจะเป็นโรคเกี่ยวกับยินโดยตรงนะฮะเหล่านี้เนี่ยเราสมควรที่จะรู้ที่มาที่ไปเนี่ยว่ามันมีสิ่งลึกลับที่เรียกว่ามลาอิกะห์อยู่นะและมีสิ่งลึกลับอีกชนิดนึงเนี่ยเรียกว่ายินอยู่นะแล้วก็มีมนุษย์เนี่ยอีกจำพวกนึงที่เราเนี่ยอาจจะรู้จักกันแค่เพียงในภาพลักษณ์ที่เราเห็นแต่มีอีก2สิ่งเนี่ยที่ปรากฏว่าในอัลกุรอานเนี่ยได้ระบุแล้วก็กล่าวเอาไว้ซึ่งอินชาอัลเลาะห์3หัวข้อที่ได้คุยกันสักครู่นะครับว่าจะแบ่งเนี่ยผมจะนำเสนอ1ก็คือก่อนที่มนุษย์จะมาอยู่บนโลกนี้มีอะไรอัลเลาะห์ได้กล่าวอายะห์นึงเลยนะฮะเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตทั้ง3ก็คือมีมลาอิกะห์มีมนุษย์แล้วก็ยินในอายะห์เดียวแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นเลยนะแล้วก็2คือหลังจากที่วันกิยามะห์เกิดขึ้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็คือสภาพเกี่ยวข้องเช่นกันที่มีอัลเลาะห์กล่าวถึงเนี่ยมีมนุษย์มีมลาอิกะห์แล้วก็มียินเราต้องเจอแน่นอนใช่ฮะแล้วก็ช่วงสุดท้ายเนี่ยอินชาอัลเลาะห์ก็จะกล่าวถึงในดุนยานี้ว่าความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องระหว่างเรากับมลาอิกะห์เนี่ยอย่างไรและระหว่างเรากับยินเนี่ยเป็นเช่นไรครับนี่แหละครับน่าสนใจนะอาจารย์จะเริ่มต้นด้วยกับในช่วงก่อนที่มนุษย์จะลงมาในโลกใช่มั้ยครับใช่ฮะเอาละครับอาจารย์บอกมีอายะห์นึงเลยใช่ครับอายะห์ในซูเราะห์กาฟีด้วยนะฮะครับผมซึ่งเป็นที่เราอ่านกันเป็นประจําทุกวันศุกร์และเป็นอายะห์ที่เราจะได้รู้ที่มาที่ไปของเรื่องหรือของปัญหาทั้งหมดในโลกนี้ด้วยแล้วก็มันจะได้ตอบโจทย์ต่างๆว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นและทำไมมนุษย์มาอยู่บนโลกนี้และทำไมมีบททดสอบต่างๆมากมายนะครับครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าววะอิซอุลนาลิลมาลาอิกะจงรำลึกขณะที่เรากล่าวแก่บรรดามาลาอิกะห์อันหนึ่งมีมาลาอิกะห์นะฮะ
อุสยูดูลีอาดัมจงสุยูต่ออาดัมนะสองก็คืออาดัมแล้วนะฮะครับผมฟาซาจาดูบรรดามาลาอิกะห์ทั้งหมดเนี่ยสุญูดอิลลาอิบลิสนอกจากอิบลิสกานามินันจินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของยินแสดงว่านี่อายะนี้เนี่ยบอกเลยว่า3จำพวกในอายะเดียวแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยเราสามารถจะเข้าใจได้ว่ามันเป็นเรื่องที่เนิ่นนานมาแล้วที่3สิ่งมีชีวิตมีความเกี่ยวข้องมีความผูกพันกันก่อนที่จะดูอายะนะครับ3ส่วนเนี่ยมีมาลาอิกะห์อุลามะห์หรือท่านนบีบอกนะครับถูกสร้างมาจากรัศมีนูรสองก็คือยินถูกสร้างมาจากไฟและสามคือมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาท่านนบีบอกว่าตามที่พวกท่านเนี่ยรู้กันดีก็คือถูกสร้างมาจากดินนั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งถูกสร้าง3อย่างเนี่ยแต่ปรากฏว่าเขาเรียกอะไรฮะน้องใหม่ที่สุดก็คือมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างสุดท้ายแต่กลับได้รับเกียรติมากกว่าถึงขนาดให้ทั้งมาลาอิกะห์แล้วก็ยินเนี่ยแล้วอิบริสเนี่ยนะฮะถึงเป็นส่วนหนึ่งของยินแล้วก็ยินทั้งหมดด้วยเนี่ยซื้ออยู่ต่อท่านนบีอาดัมเลยใช่ฮะหมายความว่าเนี่ยพิเศษเนี่ยเราก็ได้ทราบแล้วเราได้รับสิทธิพิเศษยังไม่ทำอะไรเลยฮะยังไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นเนี่ยเราก็สั่งให้มาลาอิกะห์แล้วก็ยินซื้ออยู่แต่มาลาอิกะห์เนี่ยเชื่อฟังอันนี้มันเป็นภาพที่มันจะเป็นสรุปทั้งหมดมาลาอิกะห์เนี่ยเชื่อฟังอัลฟัสซะจะดูแต่คนที่ปฏิเสธอิบริสอ่ะอันนี้ก็มันก็เป็นกลุ่มเนี่ยว่าชัดเจนที่เป็นการแบ่งฝ่ายหนึ่งคือมาลาอิกะห์เนี่ยเชื่ออัลลอฮ์อิบลิสหรือชัยฏอนเนี่ยฝ่าฝืนอัลลอฮ์แล้วก็เหลือมนุษย์มนุษย์นี่คือยังไม่ได้ทำอะไรในกรณีนี้ก็เลยเริ่มมาดังนั้นเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการที่เราจะอยู่ในโลกนี้แล้วเราจะตามใครตามสองฝั่งนี้เนี่ยทั้งที่อัลลอฮ์เนี่ยชัดเจนแล้วว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้เกียรติเราและอุลามะเขาใจขัดแย้งว่าใครสุดท้ายเนี่ยใครจะประเสริฐกว่าคันที่สุดในสามส่วนนี้แน่นอนคือมาลาอิกะห์ประเสริฐกว่าชัยฏอนแน่นอนครับแต่มนุษย์ล่ะมนุษย์กับมาลาอิกะห์ใครประเสริฐกว่าก็มีหลายทัศนะนะครับท่านชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้บอกส่วนหนึ่งว่าในดุนยานี้เนี่ยถ้าคนที่เป็นคนดีถ้าเป็นคนที่ศรัทธาและทำความดีต่ออัลเลาะห์เนี่ยอาจจะได้รับเกียรติเนี่ยสูงกว่าบรรดามาลาอิกะห์แต่ถ้าเป็นคนชั่วแน่นอนเนี่ยอาจจะต่ำกว่าสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ป่านะครับนี่คืออายะห์หนึ่งที่ผมอยากจะนำเรียนกับพี่น้องเนี่ยและมีความเกี่ยวข้องและมันเป็นที่มาที่ไปของความอิจฉาที่เสียอายะห์อื่นเนี่ยมาสำทับเพราะถามอิบลิสเนี่ยว่าอะไรเป็นสาเหตุทำให้เจ้านี่ยินนะฮะให้เจ้าเนี่ยไม่สุญูดต่ออาดัมเขาบอกว่าข้าเนี่ยฉันเนี่ยดีกว่าฉันประเสริฐกว่าเนี่ยพระองค์สร้างคอลักตานีมินรัวคอลักตาฮูมินตินช่างชั้นมาจากไฟสร้างเขามาจากดินแสดงว่าอิบลิสเนี่ยเชื่อว่าอัลลอฮ์สร้างเขามาแล้วก็เชื่อว่าสร้างเชื่อถูกด้วยว่าสร้างมาจากไฟและสร้างอาดัมมาจากดินครับแล้วก็คือรู้จักมาลาอิกะห์เนี่ยเป็นอย่างดีแต่ว่าจุดสาเหตุในการที่เขาเนี่ยมีปัญหากับมนุษย์ก็คือความอิจฉาริษยาและความไม่พอใจในการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนี่เป็นเรียกได้ว่านะครับเหตุการณ์แรกที่มันเกิดขึ้นแล้วเริ่มเกิดปัญหาต่างๆขึ้นเริ่มเป็นบททดสอบต่างๆและมนุษย์เนี่ยจะมาอยู่บนโลกนี้เนี่ยก็มีอีกส่วนนึงนะฮะตอนมนุษย์จะมาอยู่บนโลกนี้มาลาอิกะห์เขาก็มีทัศนะหรือมีมุมมองอัลลอฮ์บอกว่าข้าจะให้ตัวแทนลงมาอยู่บนแผ่นดินนี้ครับมาลาอิกะห์ก็ถามอัลลอฮ์ด้วยความที่ท่านเหล่านั้นไม่รู้อัตชะอะลูฟีฮามายุฟซิลูฟีฮาวะยัสฟีกุดดิมะจะให้ผู้มาสร้างความเสื่อมเสียและมาทะเลาะหรือว่าหลั่งเลือดกันบนโลกนี้หรืออัลลอฮ์ก็บอกว่าข้ารู้ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้แสดงว่ามันมีความสัมพันธ์อันนี้อาจจะระหว่างมาลาอิกะห์กับมนุษย์ใช่มั้ยฮะระหว่างมนุษย์กับยินเนี่ยก็จะมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวที่ได้นำเรียนไปโดยเฉพาะอิบลิสเนี่ยเป็นพิเศษที่เขามีความเครียดแค้นต่อมนุษย์นี่คือภาพรวมในก้อนแรกนะครับอยากจะนำเสนอว่า3สิ่งมีชีวิตนี้ถ้าใครไม่ได้รับความรู้จากอัลกุรอานไม่มีทางที่จะรู้ได้ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันและมันเป็นความเกี่ยวข้องที่เขาเรียกว่ามันเข้มข้นนะฮะหมายถึงว่ามาลาอิกะห์เนี่ยเป็นมิตรกับผู้ศรัทธาหรือนบีอาดัมหรือมนุษย์เนี่ยอย่างเข้มข้นอย่างสุดๆนะฮะและยินเช่นกันเนี่ยมีความสัมพันธ์หรือว่ามีความเครียดแค้นในอย่างเข้มข้นเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้ประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะไม่เข้าใจปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหรือมันอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เราเนี่ยวางตัวไม่ถูกเมื่อมาอยู่บนโลกนี้ก็ได้นะครับคือพออาจารย์พูดถึงซูเราะห์กาฟีในอายะห์ที่ว่านี้นะครับผมก็นึกถึงซูเราะห์อัลเราะห์มานครับซูเราะห์อัลเราะห์มานที่บอกว่าแล้วเหตุใดล่ะพวกเจ้าถึงได้ปฏิเสธพระเจ้าของเจ้าทั้งสองใช่ฮะแต่ไม่ได้พูดถึงเจ้าทั้งสามนะใช่ฮะมาลาอิกะห์นี่มีคุณสมบัติชัดเจนผ่านไปแล้วผ่านเลยใช่แต่เจ้าทั้งสองเนี่ยมีความใกล้ชิดกันอีกนะฮะเพราะทั้งสู้เนี่ยมีคนที่ปฏิเสธเช่นกันใช่ทั้งมนุษย์และยินใช่แสดงว่าจริงๆคุณลักษณะบางอย่างของเรานี่ก็ใกล้เคียงกับยินเช่นกันใช่ครับแล้วก็ใช่แต่ตรงนี้ประเด็นที่ผมจะนำเสนอนะฮะว่ายินเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมด
พี่น้องถามมาเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับยินไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็นชัยฏอนหรือเป็นคนชั่วมียินที่ดีเพราะยินเนี่ยพูดเองยินเป็นผู้ศรัทธาในช่วงเป็นแปลกเรื่องแปลกนะฮะในประวัติศาสตร์เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกขับไล่จากมักกะฮ์ไปที่ตออีฟก็ถูกขับไล่และพอจะกลับมามักกะฮ์อีกทีไม่มีใครศรัทธาปรากฏว่าอัลเลาะห์เนี่ยได้ให้ยินกลุ่มหนึ่งมาเป็นผู้ศรัทธาและยินเนี่ยก็พูดว่าอะไรนะฮะเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอันนามินนัสซอลิฮูนวะมินนาดูนาซาลิกุนนาตะรอกุนนาตะรออิกกิดะดาและพวกเราเนี่ยบางคนก็เป็นคนดียินพูดเองนะฮะและบางคนก็ไม่ได้เป็นคนดีและซึ่งในระหว่างคนดีกับคนไม่ดีนะฮะเขาบอกว่ากุนนาตะรออิกกิดะดามันมีหลายระดับจนท่านอุลามะบอกไงรู้มั้ยฮะจนท่านอุลามะบอกว่าคือมีทั้งหมดมนุษย์มีอะไรมีชีอะห์มียิวมีความเชื่อคอดยานีอะไรแปลกๆเนี่ยใช้คนที่สายพิมพ์ตัวเมียเขาบอกว่ายินเนี่ยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นว่ามันมีอะไรที่คุณเซนบอกสักครู่ว่ามันมีคล้ายๆคลึงกันกับพวกเราเหมือนกันครับผมว่าเออเราจึงบอกทวงบุญคุณกับเขาฮะบอกว่าด้วยกับอะไรนะฮะบุญคุณในเล่าของพระเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองเนี่ยปฏิเสธฉะนั้นว่าเวทปฏิเสธบางทีก็อาจจะมีความพร้อมกันก็ได้ใช่ครับนะอันนี้นะสนใจนะฮะพี่น้องยิ่งศึกษาลงไปนะครับแล้วก็พอดีอาจารย์นะอิมได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมานะครับเราก็มักจะพูดถึงมาลาอิกะห์ก็ส่วนของมาลาอิกะห์พูดถึงยินปุ๊บเนี่ยเราจะนึกถึงชัยฏอนเลยพูดถึงยินปุ๊บลบเลยกลายเป็นผู้ร้ายเลยเป็นคนเลวเลยแต่เมื่อกี้อาจารย์นะอิมได้บอกนะครับยินที่ดีก็มีแล้วอัลเลาะห์ได้ให้ยินนี้มาเป็นผู้ที่ศรัทธาด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็เป็นพรรคพวกของท่านนบีมูฮัมมัดด้วยซ้ำไปนะครับน่าสนใจมากขึ้นแล้วหรือยังนะครับใกล้ชิดกับเราหรือเปล่าแน่นอนนะฮะเราเป็นมนุษย์นะครับใกล้ชิดอย่างแน่นอนแล้วเราต้องรู้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยอาจารย์นะอิมคงจะมาแตะถึงประเด็นหลังจากคือทำไมพี่น้องต้องถามอาจารย์นายิมเอาเองนะเดี๋ยวอาจารย์นายิมคงจะลากว่าทำไมเอาโลกดุนยาไว้ที่หลังสุดเลยอาจารย์นายิมแตะละในเรื่องของก่อนที่จะมีการมนุษย์จะมาอย่างโลกนะครับหลังจากนี้จะเป็นเรื่องของบั้นปลายเลยนะหลังจากที่วันเกียมัดแล้วยังไงฮะอาจารย์คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกทั้งหมดคือครอบคลุมอะครับก่อนเรื่องแล้วก็จบเรื่องรู้จบเรื่องนะครับเราทราบแล้วว่าอัลเลาะห์สั่งให้สยุดมาลาอิกะห์สยุดทั้งหมดดูนะฮะอิลลาอิบลิสนอกจากอิบลิสเองเดียวพออิบลิสเสร็จแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ก็มากล่าวมีส่วนหนึ่งในซูเราะห์อิบรอฮีมนะครับครับกล่าวคือตอนเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วนะฮะวะกอละชัยฏอนชัยฏอนก็จะกล่าวปาศัยลัมมากุดียัลอัมรเมื่อเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วหมายถึงว่าเสร็จสิ้นทุกอย่างนี่หมายถึงชาวสวรรค์อยู่ในสวรรค์ชาวนรกอยู่ในนรกเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็คือจะมีบรรดาผู้ปฏิเสธก็อยู่ในนรกและชัยฏอนจะเป็นแกนนำของผู้ปฏิเสธเขาก็จะกล่าวกับบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามเขาเนี่ยว่าอินนัลลอฮะวะอะดะกุมวะอะดันฮักอัลลอฮ์สัญญากับพวกท่านเนี่ยสัญญาจริงวะวะอัตตุกุมฟะอัคลับตุกุมแต่ฉันสัญญากับพวกท่านเนี่ยสัญญาที่เป็นเท็จแล้วก็บอกว่าอะไรนะฮะฉันไม่สามารถมาวะมากะนาลีอะไรกุมมินซุนตอนไม่มีอำนาจใดๆนอกจากเชิญชวนพวกเจ้าและพวกเจ้าก็ปฏิบัติตามเองฟาลาตะลูมูนีอย่าโทษฉันนะแต่จงโทษตัวของพวกท่านเองมาอะนาบิมุสริกีกุมฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือพวกท่านได้ยอมรับขอดูอาให้ผมกับอาจารย์ไม่ได้ฟังการประสัยนี้นะอามีนแล้วก็ขอ อะไรนะฮะพวกท่านก็ไม่สามารถช่วยเหลือฉันได้และฉันเนี่ยตรงนี้เจ็บมากนะอินนีกาฟารุตุมาอัชรอกตุมูนิมินกอบลฉันขอปฏิเสธดูนะฮะกาฟารก็คือกาเฟรปฏิเสธนะบีมาอัชรอกตุมูนิมินกอบกับสิ่งที่พวกเจ้าเนี่ยตั้งค่าเป็นบาคีกับอัลลอฮ์แล้วยังไงทำไมฮะเขาบอกว่าแท้จริงเนี่ยมีอีกอายะนึงเนี่ยมาบอกกามะซาลิชัยฏอนเหมือนกับชัยฏอนอิซกอลลิลอินซานิกฟุรเมื่อเขากล่าวให้มนุษย์ปฏิเสธจงปฏิเสธคือเป็นขั้นตอนแน่นอนนะไม่ใช่ว่าสั่งป้องเดียวแล้วปฏิเสธเลยสั่งทำความผิดแล้วก็พอถึงจุดนึงก็ปฏิเสธต่อหรอพอถึงมันสะสมไปเรื่อยๆเมื่อฟะลัมมากะฟะรอปฏิเสธแล้วก็ละอินนีบะรีอุมมินฉันไม่เกี่ยวนะอินนีอะคอฟุลลอฮะร็อบบัลอาลามีนฉันกลัวอัลเลาะห์นี่คือเป็นอะไรที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาตีแผ่ทั้งหมดมากล่าวเอาไว้ทั้งหมดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชัยฏอนเนี่ยยอมรับที่มาที่ไปหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนี้เนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนเบื้องหลังและสิ่งที่อัลเลาะห์สัญญาเนี่ยเป็นจริงสิ่งที่เขาสัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเท็จทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือในมุมของชัยฏอนที่อัลเลาะห์หยิบยกมาเป็นถ้อยแถลงหรือคำปราศัยในวันกิยามะห์แล้วปราศัยให้กับทั้งมนุษย์และยินได้ฟังด้วยใช่มั้ยฮะใช่ฮะคนที่ปฏิบัติตามแนวทางของเขาก็คือในโลกดุนยาเนี่ยก็คือไม่มีทางที่จะเลือกใช่มั้ยครับอ่ะทีนี้เรามาดูมุมของมาลาอิกะฮ์บ้างแน่นอนมาลาอิกะฮ์นี่ชื่อฟังอัลเลาะห์แต่แรกฮะแล้วที่ผมบอกสักครู่เลยว่าแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไง
มนุษย์เมื่อได้เข้าสวรรค์แล้วขอให้เราเป็นชาวสวรรค์นะเมื่อเข้าสวรรค์แล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นในสวรรค์ใครจะเป็นคนดูแลใครจะเป็นคนเทคแคร์ครับอัลเลาะห์ได้บอกในอายะห์หนึ่งนะครับญันนาติอาดนินในสวรรค์เนี่ยสวรรค์อันบรมสุขนะครับยะดูคูลูนะฮะบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยจะเข้าไปในนั้นวะมันซอละฮะมินอาบายฮิมวะอซวาญิฮิมวะซุรียาติฮิมสวรรค์ที่จะเข้าไปในนั้นรวมถึงบรรพบุรุษก็คือพ่อแม่ครับบรรดาคู่ครองบรรดาลูกหลานเนี่ยแล้วก็ไงต่อครับวัลมาลาอิกะตุและบรรดามาลาอิกะทำอะไรครับยะดูคูลูนะอะลัยฮิมมินกุลลิบาบก็คือจะเข้าไปหาพวกเขาเนี่ยไปคอยรับใช้บรรดาผู้ศรัทธายะดูคูลูนะอะลัยฮิมมินกุลลิบาบก็คือเข้าไปในทุกประตูและจะกล่าวซะลามุนอะลัยกุมบิมาซอบรตุมขอสันติจงมีแด่พวกท่านบีมาสบัตตุมตามที่พวกท่านได้อดทนในดุนยานี้นี่เป็นข้อยืนยันอีกอันนึงหรือเปล่าฮะว่ามีความเป็นไปได้ว่ามนุษย์ที่ดีนั้นจะประเสริฐกว่ามาลาอิกะเนี่ยแหละที่รู้มาเขายกตัวอย่างว่าหลักฐานที่ยืนยันว่ามนุษย์เนี่ยคือประเสริฐกว่าอิบนุตัยมียะห์บอกว่าช่วงบั้นปลายเนี่ยสุดท้ายมนุษย์ก็จะประเสริฐกว่าเนื่องจากว่าสุดท้ายบรรดามาลาอิกะห์ก็คือมารับใช้มนุษย์รับใช้มนุษย์เพราะเนื่องจากมนุษย์เนี่ยมีสติปัญญาและมีอารมณ์มาลาอิกะฮ์อุลามาบอกว่ามไม่มีอารมณ์มีสติปัญญาใช่ไหมฮะในเนื่องจากมนุษย์เมื่อมีอารมณ์ด้วยเนี่ยแต่สามารถระงับอารมณ์ไฟต่ำหรือว่าไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นการละลงชัยฏอนได้ก็จะเข้าสู่บุคคลที่ประเสริฐกว่ามาลาอิกะฮ์ถ้าภาษาบ้านๆบอกมนุษย์นี่ต้องตบะแข็งกว่าล่ะเพราะมันถูกล่อลวงมีอารมณ์ที่จะอ่อนไหวก็ได้จะไม่ปฏิบัติก็ได้มันเป็นคุณสมบัติของมนุษย์แต่คุณลักษณะขอโทษคุณลักษณะของมาลาอิกะฮ์นี่ไม่ใช่ฮะไม่ปฏิเสธปฏิบัติตามอัลเลาะห์อย่างเดียวใช่ฮะจะแตกต่างกับสัตว์สิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูจะให้มนุษย์เนี่ยมีส่วนร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นก็คืออย่างสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับเราเราก็รู้สึกมีอารมณ์ทางด้านการกินการดื่มการร่วมหลับนอนระหว่างสามีภรรยานะฮะมีสัตว์เนี่ยมีซึ่งมาลาอิกะฮ์เนี่ยไม่มีมาเยี่ยมนบีอิบรอฮีมหรือจะมีบอกนะฮะมาลาอิกะฮ์เนี่ยมาทำอะไรบ้างคือแจ้งข่าวดีหลายๆประการมาลาอิกะฮ์เนี่ยพอเรามาเยี่ยมนบีอิบรอฮีมไม่ยอมกินอาหารคือไม่มีอารมณ์ไม่มีชาวะไม่มีความอยากนะฮะแล้วก็ไม่มีคู่ครองไม่มีการแต่งงานซึ่งแตกต่างกับมนุษย์แล้วก็ยินซึ่งยินเนี่ยอาจจะมีอะไรที่บอกพี่น้องเล็กน้อยเนี่ยก็มีอุลามะเขาพูดถึงนะฮะว่ายินกับมนุษย์เนี่ยแต่งงานกันได้ไม่ได้อุลามะอย่างเช่นชัยฟุลสไลเหมือนกันอิบนุตัยมียะห์เนี่ยท่านได้บอกว่าสามารถที่จะมีการแต่งงานกันได้ระหว่างยินกับมนุษย์แต่ว่าอิหม่ามมาลิกเนี่ยท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่มักรู้เพราะอะไรฮะโอเคมันไม่มีข้อห้ามโดยตรงถ้าแต่งงานถูกต้องนะแต่เกรงว่าสมมติผู้หญิงคนนี้ไปแต่งงานเขาบอกมันเป็นเรื่องที่เป็นที่รู้กันดีในหมู่อุลามะในหมู่คนที่เขาเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้เนี่ยพบกับยินพบกับอะไรนะเขาบอกว่ามีเป็นไปได้ที่แต่งงานระหว่างมนุษย์กับยินแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดหรือว่าควรออกห่างเพราะสมมติว่าผู้หญิงคนนึงเกิดไปแต่งงานกับยินแต่งงานแล้วเกิดท้องแล้วคนถามว่าคุณเพียบฟิตนะเลยแล้วอิหม่ามมาลิกก็บอกว่าแบบเนี้ยมันจะเกิดความชั่วร้ายเนี่ยมันดาดดื่นบนหน้าแผ่นดินนะนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มันก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างมนุษย์กับยินเองนะฮะว่าเป็นความสัมพันธ์ลักษณะนี้เนี่ยมันบางทีอาจจะไม่ต้องไปลงลึกขนาดนั้นก็ได้นะครับแต่ว่ากำลังจะบอกพี่น้องว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ยินและก็มาลาอิกะฮ์เนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างต้นและไม่ใช่กับบรรดานบีและรอซูลเท่านั้นครับแม้แต่บรรดาคนทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลเหล่านี้อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ลากมาว่าความสัมพันธ์ระหว่างยินกับมนุษย์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งยินยินชัยฏอนนะครับครับชัยฏอนนั้นก็คือยินนั่นแหละนะครับอยู่ไปได้ปราศัยแล้วก็พูดกับมนุษย์ที่ไปตามเชื่อฟังเขาเช่นกันนะอันนี้ให้เห็นเลยว่าจริงๆมนุษย์แล้วก็ชัยฏอนนี่ก็จะต้องมีความเกี่ยวข้องกันนะโดยเฉพาะก็เรียกว่ายินแล้วกันมาลาอิกะฮ์ก็จะมีความเกี่ยวข้องแต่จะไม่เกี่ยวข้องกับชัยฏอนแล้วในนรกที่ได้พูดนี่นะฮะแต่ว่าจะมารับใช้มนุษย์ก็จะมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์อีกใช่ฮะเปรียบเสมือนมนุษย์นี่เป็นศูนย์กลางนะฮะที่มีความเกี่ยวข้องกันทั้งมาลาอิกะฮ์แล้วก็ยินทั้งหลายนะครับยาก็ยังไงต่อฮะอาจารย์แล้วระหว่างที่อย่างนี้นี่จะเปรียบเทียบว่าในยุคในช่วงที่ก่อนที่จะถูกตัดสินเนี่ยชัยฏอนเนี่ยยินเนี่ยจะอยู่ตรงนั้นด้วยหรือเปล่าครับในขณะที่เราคือในวันกิยามะฮ์แน่นอนนะครับว่าทุกสรรพสิ่งเนี่ยมนุษย์ก็จะอยู่ยินก็จะอยู่และมาลาอิกะฮ์เนี่ยมีรายงานหะดีษบางบทเนี่ยบอกว่า
มนุษย์จะอยู่ตรงกลางใช่ไหมฮะแล้วมลาอิกะฮ์เนี่ยจะลงมาจากชั้นฟ้าทั้งหลายลงมาแล้วก็แบบว่าในสภาพที่มีความน่าสะพรึงกลัวมากที่สุดนะฮะและไม่มีใครเนี่ยฟังใครคือเราลองนึกภาพว่าอัลลอฮ์จะเป็นผู้ที่ตัดสินการงานทั้งหมดของบ่าวและมนุษย์ก็อยู่ในสภาพของวันเกียร์มะและมลาอิกะฮ์จะลงมาและมลาอิกะฮ์เหล่านั้นนะฮะไม่มีใครเนี่ยพร้อมที่จะฟังมนุษย์แน่นอนแน่นอนคือเราตัวเล็กๆเนี่ยมนุษย์ด้วยกันก็ยังไม่มีใครฟังใครนะฮะแล้วก็มลาอิกะฮ์เนี่ยจะฟังหรือเปล่าไม่มีใครฟังแน่นอนนอกจากฟังอัลเลาะห์อย่างเดียวครับดังนั้นในวันนั้นเนี่ยก็คือคนที่ได้สิทธิพิเศษก็คือชะฟาอะห์ต่อจากอัลเลาะห์เนี่ยก็เป็นบุคคลที่มีประโยชน์หรือว่าชะฟาอะห์คืออะไรฮะชะฟาอะห์คือการได้รับการช่วยเหลือการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั่นคืออ่ะก้อนที่2ที่ผมจะนำเสนอว่าอ่ะเรากล่าวไปแล้วตอนต้นเรื่องเป็นยังไงและตอนปลายเรื่องเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก่อนกลางล่ะฮะนี่แหละตรงกับเราเป๊ะเลยตอนนี้เลยอาจารย์ครับสาเหตุมันคิดที่คุณลุงเซนบอกว่าทำไมต้องเอามาไว้ตรงกลางเอามาไว้สุดท้ายทั้งที่มันอยู่ตรงกลางเพราะเนื่องจากเราจะได้ประโยชน์เนี่ยจากข้อมูลทั้งสองส่วนก่อนแล้วก็หลังเนี่ยจะใช้ประโยชน์เนี่ยเฉพาะในส่วนโลกจากการที่อัลเลาะห์ได้บอกเราทั้งตอนต้นและตอนปลายและนำทั้งสองส่วนเนี่ยมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในช่วงกลางโอ้ช่างฉลาดมากจ้ะเพราะว่ามันเราก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ไม่ได้รู้อะไรใช่ไหมครับนบีอาดัมก็ยังไม่รู้อะไรว่าซูยูต่ออาดัมคือมันในเวลาไม่ได้บอกอิบลิสจะอยู่ต่อฉันเคารพฉันแต่เราเป็นสั่งเป็นผู้สั่งใช่ไหมฮะและตอนสุดท้ายเช่นเดียวกันเนี่ยที่อิบลิสอันนี้เราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วแต่ว่าเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยสองก้อนเนี่ยก็จะกลับมาอยู่ตรงกลางเนี่ยอ่ะเบื้องต้นนะครับในโลกดุนยานี้อัลลอฮ์ได้วางกฎเกณฑ์อย่างหนึ่งเอาไว้ก็คือเราเนี่ยนะฮะภาพรวมเราไม่เห็นมาเลกะและก็ไม่เห็นยินไม่เห็นมาเลกะไม่เห็นยินโดยเฉพาะยินนะครับอัลลอฮ์บอกอินนาหูยารอกุมฮัววะกอบีลูฮูมินไฮสุลาตารอนาหูพวกท่านเนี่ยมันเนี่ยก็คือชัยฏอนหรือยินเองนะครับเขาจะเห็นพวกท่านตัวยินเองชัยฏอนเองและเผ่าพันธุ์ของพวกเขาเลยเห็นพวกเราโดยที่พวกเราเนี่ยไม่เห็นพวกเขาอันนี้ก็คือจุดหนึ่งและที่เราจะต้องเข้าใจว่ามันหมายความว่ามีแน่นอนแต่ว่าเราไม่เห็นแต่เขาเห็นเราแน่นอนคนที่เห็นหรือว่าบางทีคนที่จ้องทำร้ายเนี่ยมันสามารถที่จะคนถูกเราอะไรนะฮะจ้องทำร้ายเนี่ยเราตัวน้อยกว่าอยู่ในที่แจ้งมากกว่านะครับแต่ในโลกหน้าเนี่ยอาจจะ เป็นส่วนที่กลับกันนะครับประการที่สองกฎเกณฑ์ก็คือโดยทั่วไปนะครับชัยฏอนเนี่ยเป็นศัตรูกับมนุษย์ส่วนมาลาอิกะฮ์เนี่ยเป็นมิตรกับบรรดาผู้ศรัทธาและก็มนุษย์ทั้งหลายด้วยนะครับ ทีนี้เราจะมาดูว่าภารกิจของมาลาอิกะฮ์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเป็นพอยต์ๆเป็นข้อๆนะครับอินชาอัลเลาะห์ประการแรกภารกิจที่มาลาอิกะฮ์ทำนะครับในดุนยานี้ก็คือขออภัยโทษให้กับบรรดาผู้ศรัทธาอัลเลาะห์ได้กล่าววะยัสตัฆฟิรูนะลิลละซีนอามานูเขาพวกเขาบรรดามาลาอิกะฮ์จะขออภัยโทษให้กับบรรดาผู้ศรัทธาดังนั้นเนี่ยประโยชน์ของการเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยสำคัญมากเขาจะกล่าวว่ารับบานาวะซีอะตะกุลละชัยอิรเราะห์มะตันวะอิลมาความเมตตาของพระองค์เนี่ยมันครอบคลุมทุกสิ่งความรู้ของพระองค์เช่นกันฟะฟิรได้โปรดอภัยลิลละซีนตาบูสำหรับบรรดาคนที่สำนึกผิดกลับตัวไปหาอัลเลาะห์วัตตะบะอูซะบีละกะและปฏิบัติตามหนทางของพระองค์วะกีฮิมอะซาบันญะฮีมและปกป้องพวกเขาให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟนรกอันนี้คือหนึ่งจะอภัยโทษกับใครครับกับคนที่กลับตัวเนี่ยยูเทิร์นกลับตัวไปสู่หนทางของอัลเลาะห์นะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางของพระองค์แล้วก็อัลเลาะห์จะให้ความคุ้มครองแน่นอนนะครับอันนี้หมายถึงว่าเฉพาะในดุนยาในดุนยาใช่ฮะจะขออภัยโทษให้กับบรรดาผู้ศรัทธานะครับสองก็คือมาลาอิกะฮ์เนี่ยจะเป็นผู้ปกป้องอันนี้มนุษย์โดยทั่วไปครับอัลเลาะห์บอกเลยนะฮะแต่ละคนเนี่ยจะมีมุอักกีบาตมุอักกีบาตนี่คือคนที่มาจากคำว่าอักกีบาแปลว่าติดตามครับนั่นก็คือบรรดามาลาอิกะฮ์เนี่ยคอยติดตามมนุษย์แต่ละคนเนี่ยจะมีมุอักกีบาตละฮูมุอักกีบาตุมมินบัยนิยะดัยฮิอยู่เบื้องหน้าวะมินคอลฟิอยู่เบื้องหลังทำอะไรครับยะห์ฟะซูนะฮูมินอัมริลลาห์คอยปกป้องเขาด้วยอนุมัติของอัลเลาะห์มินอัมริลลาห์ตามคำสั่งของอัลเลาะห์ด้วยนะฮะที่ผมกำลังบอกว่ามันเกี่ยวข้องอ่ะแต่ละคนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องแล้วก็มีเกียรติด้วยมีเกียรติยังไงครับคืออัลเลาะห์ให้อารักขาอุลามาเขาบอกว่าตราบใดที่ยังไม่ถึงอายันเนี่ยอัลเลาะห์ก็จะให้แคล้วคลาดทั้งมุสลิมและผู้ปฏิเสธทั้งหมดโอ้เหมือนกับที่มีกอรีนใช่ฮะ อันนี้กอรีนนี่คือคนที่กระซิบกระซาบทำความชั่วใช่ไหมฮะแต่มาลาอิกะฮ์นี่คือถ้าสมมติยังไม่ถึงอายันเนี่ยไม่มีทางที่จะประสบได้ครับพออัลเลาะห์เนี่ยกำหนดแล้วแต่ถ้าถึงอายันมาลาอิกะฮ์เนี่ยก็จะถอยออกแล้วก็อายันก็จะมาตามที่อัลเลาะห์กำหนดดังนั้นนี่คือความสัมพันธ์โดยตรงไม่ได้เกี่ยวกับมุสลิมอย่างเดียวด้วยนะฮะแม้แต่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยคนที่เขาเรียกว่าแคล้วคลาดนี่แสดงว่าในขณะที่เราอยู่ในดุนยาเนี่ยนะฮะ
ทั้งมาลาอิกะแล้วก็ยินเนี่ยก็อยู่กับเราตลอดเวลาตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับโอ้นี่สัมพันธ์แน่นอนและคือภารกิจของท่านเหล่านี้อะไรฮะครับคือถูกสร้างมาเพื่อภารกิจเดียวเพื่อภารกิจเฉพาะครับทำอะไรครับยะฟาซูนะฮูปกป้องคนปกป้องแม้ถึงอายันก่อนที่เวลาจะมาถึงครับปกป้องอายันหรือเป็นพยานอันตรายต่างๆนั่นแสดงว่าเนี่ยพอเรารู้สิ่งได้รับแบบนี้แล้วเนี่ยมันสร้างความรู้สึกว่าเรามันมีค่ามากเราลักเราจริงๆก็ตั้งแต่สร้างแล้วฮะสู่อยู่ต่ออาดัมว่าเนี่ยฮะอาดัมนี่เป็นสัญลักษณ์ของต้นตระกูลของมนุษย์ครับแสดงว่าในโลกนี้เนี่ยก็ให้นี่ขนาดนบีอาดัมนี่ท่านแรกเลยยังไม่มีคนอื่นเลยนะครับเราก็ให้สู่อยู่แล้วยังไม่ลงมาในโลกมนุษย์ด้วยซ้ำไปครับโอ้โหมาอยู่โลกมนุษย์มีมาลาอิกะฮ์มาดูแลให้อีกใช่สองท่านหรือว่าหนึ่งท่านฮะมุอักกิบะฮ์ที่คืออาจจะเป็นพระอุปถัมภ์ด้วยซ้ำไปนะเราบอกว่ามุอักกิบะฮ์นี่คือบรรดาผู้ที่คอยติดตามนะฮะจากกี่ท่านในวันรอจากแล้วหนึ่งนะครับแล้วก็ประการถัดมาในช่วงขณะจะเสียชีวิตเนี่ยก็มีเหมือนกันเราก็ได้กล่าวในสุราอะไรนะฮะในสุราหลังจากอัลเลาะห์มานวากิอะห์นะครับอัลเลาะห์บอกฟะลาอูลาอิซาบะลากอติลฮุลกูบเมื่อถึงรุ่นยันถึงลูกกระเดือกครับวะอันตุมฮีนาอิซินตันซุรุนพวกท่านมองกันอยู่คนที่เจ็บป่วยเนี่ยกำลังนอนอยู่ต่อหน้าใช่มั้ยฮะอัลเลาะห์บอกพวกท่านเนี่ยกำลังมองกันอยู่แล้วบอกว่านะฮนุอักรอบุอิลัยฮิมินกุมพวกเราเนี่ยใกล้ชิดหมายถึงว่ามะลาอิกะห์ของเราครับใกล้ชิดกับพวกกับมะยิตเนี่ยมากกว่าที่พวกท่านใกล้ชิดอัลลอฮ์นี่ที่บอกว่านี่คือความใกล้ชิดความเกี่ยวข้องของมาเลกันเนี่ยญาติที่ว่าใกล้เนี่ยก็ยังไม่ใกล้เท่าเลยไม่ใกล้เท่ามาเลยครับอัลลอฮ์บอกว่าลากิลละอะไรนะฮะวะลากิลละตุบซิรุแต่พวกท่านประเด็นคือพวกท่านไม่เห็นอันเนี้ยแสดงว่ามันมีความเกี่ยวข้องโดยตรงแล้วอัลลอฮ์ก็บอกต่อไปเนี่ยถ้าหากพวกท่านเนี่ยไม่มีอำนาจใดมาควบคุมแล้วเนี่ยตะรจิอูนะฮะนำเอาร่างของมายิดหรือคนที่ใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยนำกลับมาอินกุนตุมซอดิกีนหาพูดจริงแล้วก็จริงนะคือจะเป็นใครก็ตามญาติอยากให้เสียไหมครับยังไม่อยากให้เสียหมอก็บอกว่าช่วยเต็มที่พยาบาลก็ช่วยหมออีกทีนึงใครก็ยังบอกยังไม่อยากให้เสียแต่ก็เสียชีวิตทำไมก็มีผู้ที่ใกล้กว่าและผู้ที่กำหนดอายันหรือมีอำนาจเนี่ยอยู่เหนือกว่าเราเนี่ยแน่นอนนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งมาเลกันเนี่ยอันนี้เราบอกว่าไม่เห็นใช่ไหมฮะมีบางทีเนี่ยเห็นเหมือนกันยังไงฮะมาเลยนะฮะมากับหาบรรดานบีรอซูลรวมถึงบรรดาคนดีต่างๆด้วยเคยได้ยินในหลายฮะดิษเลยครับครับมาเพื่อส่วนใหญ่มาเลกันมานะฮะมาแจ้งข่าวดีหรือบางทีก็มาลงโทษก็มีเหมือนกันอย่างเช่นมาแจ้งข่าวดีเนี่ยในสมัยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามที่เราบอกว่าแล้วก็จะแจ้งรุสูลูนาอิบรอฮีมบินบุชรอนี่บอกชัดเจนความจริงแล้วเนี่ยรอซูลของเราคือบรรดามาลาอิกะฮ์มา3ท่านมาลาอิกะฮ์มีญิบรีลอิสรอฟีลแล้วก็มีกาอิบซึ่งเป็นรุอัซาอุลมาลาอิกะฮ์เป็นเขาเรียกอะไรฮะแกนนำเป็นหัวหน้าหนึ่งญิบรีลเนี่ยโอ้โหภารกิจของท่านนี่คือไม่น้อยแน่นอนนะฮะแต่มาหานบีอิบรอฮีมอิสรอฟีลทำอะไรฮะเป่าสังในวันเกียร์มามีกาอิบนี่คือดูแลพวกริสกีฝนเมฆฝนต่างๆครับแต่มาหานบีอิบรอฮีมมา3แล้วนำอะไรฮะมาบอกข่าวดีแล้วเมื่อมาลาอิกะฮ์เนี่ยให้สลามเสร็จแล้วก็นบีอิบรอฮีมก็นำอาหารมาเลี้ยงไม่ยอมกินนบีก็กลัวมาลาอิกะฮ์ก็บอกว่าพวกเราเนี่ยถูกส่งมายังกลุ่มชนลูตแล้วหลังจากนั้นก็บอกว่ามรอตูฮูกออิมะภรรยาของนบีอิบรอฮีมเนี่ยยืนอยู่ฟาดอฮัยกะฮ์แล้วเธอก็เลยเริ่มที่จะมีประจำเดือนก็จะตั้งครรภ์ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ฟะบัชชะรนาฮาบิอิสฮากและเราอัลลอฮ์เนี่ยก็ให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยบอกแจ้งข่าวดีกับเธอที่มีลูกชายลูกชายคนแรกของเธอนะฮะครับผมแต่งงานกับนบีอิบรอฮีมเนี่ยยาวนานมากแต่พอจะได้ลูกชายคนแรกก็คืออิสฮากและหลังจากนั้นก็แถมมาอีกคนก็คือยากูบเป็นหลานครับผมนะฮะนี่ก็ได้เห็นนะฮะยังมีเรื่องราวที่อาจารย์ได้บอกไว้ในหะดีษนะฮะอีกหลายอีกมากมายเลยที่ได้พูดถึงเรื่องของมะลาอิกะฮ์แล้วก็รวมถึงยินด้วยอาจารย์ครับนี่เมื่อกี้อาจารย์พูดมาทั้งหมดนี้เรื่องมะลาอิกะฮ์ท่านเพาะเลยฮะยินนี่ก็อีกเยอะเลยใช่ไหมอาจารย์มียินแล้วก็มาเลก้าอีกเล็กน้อยอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวพักนิดหนึ่งนะฮะอาจารย์เดี๋ยวเติมชานิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอินชาอัลลอฮ์ในช่วงหน้านี้นะครับเข้มข้นจริงๆสำหรับเนื้อหาวันนี้ตอนนี้พักสักครู่นะฮะوننزل من الماء
มานุรอฮิมสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุพี่น้องครับสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวที่เป็นเรื่องเล่นลับลี้ลับต่างๆเนี่ยนะครับพี่น้องก็จะชื่นชอบแล้วก็ติดตามในครั้งนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเรามักจะเลยเถิดเข้าใจอะไรแล้วก็เข้าใจไปเองแล้วก็ไปอ่านหนังสือเอาความเชื่อของต่างศาสนิกมาเอาความเชื่อของฝรั่งมังค่ามาแล้วก็เอามาเข้าใจว่าอิสลามน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ด้วยเอ็นเจิลเป็นยังไงเดวิลเป็นยังไงเอามามีการมาร่วมกันมาอยู่ด้วยกันแต่สิ่งที่อาจารย์นาอิมได้นำมาในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวที่มาจากคุรอานแล้วก็หะดีษซึ่งสัจจะแน่นอนนะครับเป็นความสัจจริงแน่นอนฉะนั้นพี่น้องติดตามเข้าหลังเนี่ยเราจะได้เข้าใจอย่างถูกต้องและที่สำคัญนะครับเราอยู่ในดุนยานี้เนี่ยนะครับดูซิว่าความเมตตาเนี่ยผลที่ได้จากการฟังในวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าความเมตตาของอัลเลาะห์ที่มีต่อเราเป็นอย่างไรและอะไรที่เราควรที่จะตอบแทนกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างน้อยเราได้สิ่งนี้ไปคุ้มค่ากับความรู้ในวันนี้แล้วนะครับเมื่อกี้อาจารย์นะอิมนะครับได้พูดถึงเรื่องของมะลาอิกะห์ความสัมพันธ์ของมะลาอิกะห์กับมนุษย์นะครับในดุนยาในโลกใบนี้เมื่อสักครู่คุยกันก่อนที่จะจบเบรกอาจารย์บอกว่ายังมีอีกแล้วก็จะเพิ่มเติมตบท้ายด้วยกับความสัมพันธ์ของยินชัยฏอนกับมนุษย์ด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวพี่น้องคอยติดตามแล้วกันนะฮะตอนนี้ขออนุญาตเชิญอาจารย์นะอิมต่อเลยครับครับผมเมื่อกี้ที่คุณเซนพูดประโยคนึงนะครับว่ามนุษย์เนี่ยเหมือนกับเป็นจุดศูนย์กลางครับแล้วก็ผมว่ามันไม่ไกลเท่าไหร่นักไม่ได้หมายถึงว่าให้เราทำตัวแบบนี้นะครับแต่เราก็จะบอกว่าเกียรติที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยมนุษย์ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยอัลเลาะห์ให้มาอุลามะเช่นอิหม่ามอิบนุกอยยิมบอกว่ามนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างสุดท้ายที่มาที่หลังเนี่ยคือเรียกมาหลังดังกว่าก็มาลาอิกะฮ์สุญูดทั้งหมดใช่แล้วปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยอะไรของสุดท้ายๆเนี่ยสิ่งที่ดีมนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างสุดท้ายและเราเองเนี่ย2ต่อนะฮะเป็นมนุษย์แล้วเองเป็นประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็จุด2อันนี้เนี่ยนะครับจุดที่ว่าเป็นมนุษย์เนี่ยจุดเด่นของมนุษย์ก็คือการศึกษาเรียนรู้จะเป็นความรู้ศาสตร์ใดก็ตามและจุดของประชาชาติท่านนบีก็คือจุดแห่งอิกรอศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการศึกษาความรู้เนี่ยเหมือนกันแต่ถ้าว่าในวันกิยามะห์เนี่ยท่านนบีบอกหะดีษบทหนึ่งนะฮุลอาคิรูนันอาวะลูนพวกเราเป็นกลุ่มชนสุดท้ายที่จะเป็นกลุ่มชนแรกที่ได้เข้าสวรรค์อันนั้นแสดงว่าเนี่ยฮะมันเราได้รับเกียรติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเวลาเราศึกษาแล้วเนี่ยที่จะนำเรียนกับพี่น้องว่าการศึกษาเกี่ยวกับอะกีดะห์หลักศรัทธาต่างๆจำเป็นที่จะต้องหันกลับมาเอ้ยมันยังไงต่อรู้แล้วว่ามาลาอิกะห์เนี่ยเขามีลักษณะแบบนี้ทำแบบนี้เนี่ยแล้วยังไงต่อแล้วเราต้องทำยังไงเนี่ยมันจะเป็นคำตอบว่ามีประโยชน์อย่างแท้จริงอุลามะบางท่านเนี่ยเขาไม่ชอบที่จะให้มีการศึกษาเกี่ยวกับอะกีดะห์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของมนุษย์คือศึกษากันแบบเฉยๆอ่ะฮะแต่ศึกษาแล้วมันมีอะไรที่มันทรงอิทธิพลโดยเฉพาะที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงของชีวิตของเราได้นะครับส่วนหนึ่งก็คือมาลาอิกะห์เนี่ยทำหน้าที่ในการปลอบใจผู้ศรัทธายังไงฮะอาจารย์มีท่านหญิงมารยามอันนี้ไม่ใช่เป็นนบีนะฮะแต่สถานะที่ถูกต้องเนี่ยเธอไม่ได้เป็นนบีเนี่ยก็ช่วงที่เธอมารยัมหรือมาเรียเนี่ยตั้งครรภ์โดยที่ไม่มีพ่อเนี่ยเป็นกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งครรภ์แล้วเนี่ยพอเจ็บท้องที่จะคลอดเนี่ยเธอก็เจ็บใช่ไหมฮะเจ็บทั้งร่างกายเหมือนกับผู้หญิงทั่วไปแล้วก็เจ็บทั้งมีความหวาดกลัวหรือความกังวลจนกระทั่งเธอเนี่ยบอกยาไลตานีมิตตุกอบิลาฮาซาวะกุนตุนัสยัมมันซียะฉันน่าจะตายไปก่อนหน้านี้ไม่อยากจะมีชีวิตเลยและสองก็คือแล้วฉันหรือฉันจะเป็นคนที่ไม่เป็นที่รู้จักทั้งสิ้นเลยเนี่ยดีกว่าเพราะนี่เป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่มากปรากฏว่าเมื่อเธอเครียดแบบนี้นะฮะฟานาดาฮามินตะฮติฮาแล้วมาเลกะทัศนะเนี่ยมีสองทัศนะหนึ่งก็คือเป็นมาลาอิกะห์เนี่ยให้กำลังใจหรือเป็นนบีอีซาเป็นผู้ให้กำลังใจทัศนะหนึ่งบอกมาลาอิกะห์เนี่ยก็เลยเรียกเธอมินตะฮติฮาที่อยู่จากเบื้องล่างเนี่ยเรียกเธออัลลาตะฮซานีอย่าได้เครียดอย่าได้เสียใจก็ดะจะอะลาร็อบบุกิตะฮตะกิซารีอัลเลาะห์ได้ให้แม่น้ำอยู่ข้างล่างเธอนะให้มองให้ทำใจให้สบายว่าฮุซีอิไลกิบิยิซอินนักละติและให้เขย่าต้นอินทผลัมเนี่ยมันจะตกลงมาแล้วก็จงกินนะฟะกูลีวะชรบีวะกอรีไอนาในวิธีการแก้ปัญหามาลาอิกะห์เนี่ยมาให้กำลังใจไม่ใช่ว่าบอกว่าอย่าเศร้าอย่างเดียวบอกอย่าเศร้าแล้วเนี่ยแนะนำวิธีการที่จะคลายเศร้าให้ทำอะไรสักอย่างนึงเขย่าต้นอินทผลัมแล้วมันจะลงมาเนี่ยแล้วก็กินดื่มแล้วก็ทำใจให้สบายแล้วค่อยแก้ปัญหาหลังจากนั้นถ้ามีคนมาเนี่ยจะมาถามเธอเนี่ยก็แนะไปว่าฉันเนี่ยเป็นหญิงที่บริสุทธิ์นะไม่ได้ข้องเกี่ยวกับชายใดนะนี่เป็นกำหนดของอัลเลาะห์แสดงว่านี่คือส่วนหนึ่งจากมาลาอิกะห์มาปลอบใจผู้ศรัทธาและยังมีอื่นๆอีกนะครับไม่ใช่เฉพาะพระนางมารยัมอย่างเดียวส่วนหนึ่งก็คือมาลาอิกะห์ที่ทำภารกิจ
ลำดับถัดมาคือช่วยเหลือบรรดาผู้ศรัทธาในสงครามต่างๆอันนี้ก็มีปัจจุบันเองในกุรอานมีนะครับที่เราบอกในสงครามต่างๆเนี่ยเช่นที่เราบอกว่าอิสตะกูลูลิลมุมินีนจงรำลึกขณะที่เจ้าคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวกับบรรดาผู้ศรัทธาว่าอะไรยักฟียะกุมไม่เพียงพอหรือที่อัลเลาะห์เนี่ยจะส่งมาลาอิกะห์จำนวน 3,000 ท่านลงมาและถ้าหากอดทนต่อไปเนี่ยอัลเลาะห์อาจจะส่งมามากเป็นจำนวน 5,000 ท่านก็ได้ครับนั่นก็คือมาลาอิกะห์ที่จะลงมาร่วมกับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยแม้ในปัจจุบันเราก็เคยได้ยินหรือว่าในหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปแล้วนะครับครับอีกส่วนหนึ่งมาลาอิกะห์นะครับที่มีความเกี่ยวข้องอันนี้แน่นอนนะเกี่ยวข้องกับการรักษาไสยศาสตร์ที่เกิดขึ้นไสยศาสตร์มนต์ดำครับอันนี้ในฮะดีษท่านนบีเนี่ยชัดเจนที่มาลาอิกะห์สองท่านเนี่ยมาที่หัวกับมาที่เท้าของท่านนบีตอนนี้ท่านนบีไม่สบายแล้วมาคุยกันใช่ฮะอันนี้เราเคยนำเสนอในเรื่องนี้เนี่ยหลายครั้งแต่ว่าเราแวะไปนิดนึงว่านี่บทบาทของมาลาอิกะห์กำลังจะบอกว่ามีเยอะนะฮะมีหลายประการแล้วก็บางเรื่องเนี่ยคือมันเป็นเราจะให้เป็นวะฮีหรือว่าเป็นการแก้ปัญหาคลี่คลายทางออกให้กับประชาชาติมาลาอิกะห์มาแบบนี้นะฮะและไม่ใช่เฉพาะนบีเท่านั้นที่เห็นมาลาอิกะห์นะครับคนทั่วไปอันนี้คือระดับเมื่อกี้ผมว่าระดับที่อาจจะเฉพาะกลุ่มนบีอิบรอฮีมเห็นมาลาอิกะห์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพนางมารยัมนะครับในสงครามบันดาลรักษาไสยศาสตร์แต่นี่มาลาอิกะห์มาแบบว่ากำลังคนอยู่เต็มมัสยิดอะไรเงี้ยมีด้วยฮะแต่เป็นคนนะฮะมาในรูปของคนแล้วก็ชื่อหะดีษบทนี้ที่รายงานนะฮะหะดีษญิบรีลหะดีษมาลาอิกะห์ญิบรีลเลยครับคือท่านญิบรีลเลยญิบรีลเลยครับแต่มาในรูปของคนแล้วผมจำชื่อซอฮาบะห์ท่านหนึ่งไม่ได้หน้าคล้ายกับญิบรีลหน้าคล้ายกับมาลาอิกะห์นะครับหน้าคล้ายกับมาลาอิกะห์ที่แปลงมาเป็นมนุษย์นะไม่ใช่ว่ามาลาอิกะห์ที่ถูกสร้างมาในลักษณะที่เราสร้างมาก็มาหะดีษเนี่ยยาวนี่ผมใช้คำใช้ประโยคว่ามาลาอิกะห์เนี่ยหน้าที่อีกประการนึงก็คือสอนศาสนากับบรรดาผู้คนครับเพราะท่านนบีบอกตอนสุดท้ายของหะดีษเนี่ยมาสอนเรื่องอีมานเรื่องอิสลามเรื่องอิห์ซานเรื่องวันกิยามะห์สัญญาณวันกิยามะห์ประมาณ 4-5 ประการพอเสร็จแล้วนบีถามอุมัรอิบนุคอตอบว่าอัตดะรียาอุมัรอัตดะรีมานิสซาอินทราบมั้ยคนที่มาถามเนี่ยใครมันบอกว่าอัลเลาะห์และรอซูลเนี่ยรู้อ๋อฮาซาญิบรีลนั่นคือญิบรีลอัตากุมยุอัลลิมุกุมดีนะกุมมาเพื่อสอนศาสนาแก่พวกท่านแล้วก็มาหะดีษอื่นนะครับมีมาอันนี้อีกส่วนนะครับมาเพื่อทดสอบชาย3คนที่เป็นโรคเรื้อนเป็นคนตาบอดเป็นคนผัวล้านแล้วก็มาทดสอบอันนี้นะรีกันดิเคยได้ยินครับ2คนไม่ผ่านใช่อีกคนนึงผ่านใช่ทดสอบแล้วเนี่ยก็ให้ทรัพย์สินแล้วก็เป็นไปเจริญงอกงามมากมายแล้วสุดท้ายมาเลยกันมาอีกครั้งนึงเนี่ยมาในนามของมิสกีคนยากจนดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยบางทีเราไม่แน่ฮะอาจจะเราจะถูกทดสอบแบบลักษณะนี้ก็นี่คนธรรมดานะฮะเช่นเดียวกันกับสมัยนี้เช่นเดียวกับสมัยนี้เพราะเราก็ไม่รู้นะจริงๆถ้ามาลาอิกะห์ปลอมตัวมาเป็นใครก็ตามเนี่ยนะไม่ใช่ปลอมตัวนะแปลงตัวมาเนี่ยนะครับเราอาจจะได้สัมผัสแล้วก็ได้แต่เราไม่รู้ไม่รู้นะฮะมาเพื่อสื่อในการมาเพื่อเป็นสื่อในการทดสอบนั่นนะฮะอ๋อนะฮะอันนี้เราก็ระวังมันไม่แน่ดังนั้นเนี่ยคือลักษณะของเราเนี่ยมันก็ต้องทำดีเสมอหมายถึงว่ามันไม่แน่ไม่ใช่ว่าเห็นเขาเป็นมิสกีนตลอดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นคนที่ถ้าสมเอิญนบีเนี่ยให้ตลอดนะฮะไม่เคยปฏิเสธคนที่มาขอแต่ส่วนนบีสอนซอฮาบะห์เนี่ยระดับอาจจะลงมาหน่อยนึงก็คือถ้าสมมุติเขามาขอถ้าจะไม่ให้นะฮะในกุรอานบอกกอลุนมะอรูฟุนค่อยรุนวะมักฟิรตุนค่อยรุมมินซอดะกอติยัตบะฮาอะซาคำพูดที่ดีและการอลุ่มอร่วยให้อภัยดีกว่าการซอดะกอการทำทานแล้วตามมาด้วยการล้ำเลิกบุญอาจารย์กำลังจะบอกว่าเราต้องระวังตัวเสมอกับใครก็ตามหรืออะไรก็ตามที่เข้ามาหาเราแล้วเราจะต้องความเป็นมุมินของเราทำให้เราจะต้องตอบสนองกลับไปในสิ่งที่ดีเสมอใช่ฮะเช่นกันถ้าเขาไม่ได้มาประสงค์ร้ายมาเลยใช่ฮะอันนี้แน่นอนแล้วก็คือระวังมันไม่แน่อย่างครั้งหนึ่งมาในมุมที่ดีมาช่วยเหลือใช่แล้วพอเราลืมตัวอ่ะมันผ่านมาชีวิตเราดีขึ้นแล้วปรากฏว่าอ่ะพอมาจุดนึงเนี่ยขอมิสกินมาคนนึงปฏิเสธไม่ใช่นี่ฉันมาจากฉันเองพอฉันรวยแล้วเนี่ยนะฉันเองคนที่2กับฉันเองฉันเองคนที่3บอกคุณต้องการอะไรโอ้โหนี่คือหะดีษนี้สุดยอดมาคุณต้องการอะไรเอาไปเลยนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ให้กับฉันอัลเลาะห์บอกว่านี่ก็คือเป็นบททดสอบเนี่ยมาลาอิกะห์เนี่ยอาจจะมาลักษณะนี้เหมือนกันเคยได้ยินอาจารย์ที่บอกว่ามีหะดีษที่บอกว่าท่านนบีกำลังต่อกุรอานอยู่กับมาลาอิกะห์ใช่มุดารอซะห์อันนี้ใช่แล้วอันเนี้ยทุกรอมฎอนนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับญิบรีลเนี่ยจะมาศึกษากุรอานคือญิบรีลกับนบีนี่คือสนิทกันอยู่แล้วไปไหนมาโอ้โหนะครับ
แล้วก็สุดท้ายที่ผมอยากจะฝากว่าอาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ผมเอามาบางประเด็นที่ผมอาจจะนึกได้แล้วก็เป็นประเด็นที่น่าจะเข้าใจว่าสำคัญนะครับ มาริกัสก็มาในบรรดากลุ่มผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเหมือนกันแล้วฮะมันทำความผิดความชั่วเนี่ยฮะวะลัมมายาตรุสูลูนาลูตอนซีอับบิฮิมบอตอก็บิฮิมตระนบีลูตเนี่ยนบีมาริกัสสามท่านที่มาหานบีอิบรอฮิมจำได้ใช่ไหมฮะแวะมาเยี่ยมแล้วบอกว่านบีอิบรอฮิมไม่กินนะบอกว่าไม่ต้องกลัวพวกเราเนี่ยถูกส่งมายังลูตและมาเป็นคนใช่ไหมครับไม่กินไม่ดื่มแล้วพอมาหากลุ่มชนนบีลูตหน้าตาดีหล่อเสร็จแบบกลุ่มชนนบีลูตเนี่ยรักร่วมเพศแล้วก็ปรารถนาผู้ชายพอเห็นหล่อแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่ดีใช่นี่ก็เป็นเหตุผลที่เนี่ยคือชัดเจนว่าสมควรที่จะรับการลงโทษนะอุสบิลมาเป็นสื่อของการทดสอบจริงๆแล้วก็ลงโทษด้วยนะครับสามท่านที่มาสามท่านครับแล้วเราบอกว่าลัมมาจาอัมรุนาจาอัลนาอาลีฮาซาฟิลฮะเมื่อบัญชาของเรามาถึงเนี่ยญิบรีลเนี่ยก็ได้มีรายงานจากบรรดานักตัฟซีรนะครับนำปีของท่านเนี่ยยกแผ่นดินทั้งเมืองหลายเมืองหลายตำบลที่อยู่ระแวกนั้นนะฮะยกไปทีเดียวขึ้นไปบนชั้นฟ้าจนกระทั่งสุนัขเนี่ยเห่ามาลิกัสที่อยู่ชั้นฟ้าเนี่ยได้ยินแล้วก็พลิกแผ่นดินเนี่ยกลับมาอีกทีนึงนะลงแล้วก็ตามกระหน่ำด้วยกับหินอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือมีซอยฮะก็คือเสียงกัมปนาตใหญ่ดังแสดงว่าการลงโทษเนี่ยคือรุนแรงมากนี่ใครครับมาลิกัสมาลิกัสนะครับอันนี้คือในหมวดหนึ่งที่เราบอกว่าในความเกี่ยวข้องกับมาลิกัสที่มีกับมนุษย์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องเราเอาว่ามันมีมุมที่มองไม่เห็นใช่มาลิกัสเนี่ยส่วนใหญ่เรามองไม่เห็นแต่มันมีหลายมุมที่นำเสนอไปมิกมาลาอิกานี่จะมีส่วนในการที่จะมาแล้วก็สามารถที่จะลงโทษมนุษย์ได้ถ้าล้ออนุมัติต้องด้วยอนุมัติของล้อนะครับคือมาลาอิกาเนี่ยโจทย์ของท่านเหล่านั้นก็คือลายาอัสูนัลลอฮ์มาอัมารุฮุมวะยัฟอาลูนมายุมารุนจะไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์และจะปฏิบัติสิ่งเฉพาะสิ่งที่ล้อบัญชาคือมีคำถามไหมอาจารย์บอกว่าในขณะที่ท่านนบีนี่ถูกก่อนกันแกล้งอย่างมากและมาลาอิกาที่อยู่ภูมิหานี่บอกว่าต้องการที่จะให้เอาภูเขานี่หนีบทำลายเมืองนั้นเลยไหมเนี่ยทำไมมาลาอิกะห์ถึงได้มาถามนบีล่ะในเมื่อถ้าอัลเลาะห์ไม่สั่งใช่อัลเลาะห์อนุญาตที่จะให้ท่านนบีเนี่ยตัดสินใจแล้วให้มาลาอิกะห์มาถามนี่คืออัลเลาะห์ให้ฉันมาท่านต้องการเนี่ยฉันจะจัดการแล้วนี่ให้แสดงให้เห็นถึงความเมตตาของท่านนบีด้วยใช่ฮะอ๋อนะฮะชัดเจนและการปฏิสัมพันธ์คือชีวิตนบีแน่นอนนะครับคือปฏิสัมพันธ์กับมาลาอิกะห์เนี่ยอย่างต่อเนื่องจะเป็นมาลิกะห์คือหลากหลายท่านอย่างแน่นอนนะอย่างนบีและรอซูลต่างๆนบีอิบรอฮีมเองเนี่ยตอนที่ท่านจะถูกลงโยนลงไฟอย่างเงี้ยฮะครับมาลิกะห์ก็มาชิบริมาต้องการอะไรช่วยเหลือมั้ยนี่ได้รับอนุมัติจากอัลเลาะห์ครับแล้วก็มีสิทธิ์จะช่วยเหลือได้ไม่ผิดอะกีดะห์แน่นอนนะฮะพี่น้องต้องระวังนะฮะความเชื่อเนี่ยเพราะว่าหลายคนนี่ก็จะแบบทั้งหมดนี้เป็นอนุมัติของอัลเลาะห์ทั้งสิ้นอนุมัติของอัลเลาะห์นะครับมาลิกะห์นี่คือไม่ใช่มาสุ่ม4สุ่ม5ครับแต่นบีอิบรอฮีมแม้กระนั้นนะฮะถ้าผ่านแม้จะผ่านยิบรีลเองเนี่ยบอกมั้ยอ่ะถ้าท่านน่ะเหรอฉันไม่เอาแต่ถ้าอัลเลาะห์เนี่ยฉันต้องการความช่วยเหลืออัลเลาะห์คือคำพูดของนบีอิบรอฮีมเนี่ยสำนวนแบบว่าสุดยอดสุดยอดนะฮะซึ่งตรงกันข้ามกับแองเจิลหรือว่าอิบรีลของฝรั่งนะฮะเขาจะตัดสินใจเองเขามีกันมีฮะมีฮะเขาเรียกเกเบรียลมีเรียกมิกาอีลเกเบรียลนี่คือยิบรีลเลยฮะใช่ฮะใช่ฮะใช่ฮะแล้วก็มิกาอีลมีผมจำไม่แม่นมีกาอิลก็คือมีกาอิลแหละครับใช่ครับเป๊ะเลยฮะชื่อนี้ใช่ชื่อคุ้นๆใช่ครับแล้วก็มีหลังเนี้ยนะครับก็แต่ว่าเขานี่ตัดสินใจเองนะในความเชื่อของเขาเนี่ยรู้สึกเหมือนว่ามาลาอิกะห์ของเขานะแองเจิลของเขาเนี่ยเขาเรียกอะไรนะนางฟ้าในทูตสวรรค์ของเขาเนี่ยแล้วเขาถือเป็นเพศหญิงด้วยใช่ฮะมีความสามารถในการที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์ได้กับมนุษย์แต่เขาไม่ได้พูดถึงว่ามันเป็นคำสั่งจากพระเจ้าเหมือนกับบางหนังบางเรื่องหรือว่าความคิดอันนี้หนังก็มีนะฮะแล้วก็เรื่องราวที่เขาเขียนมาบางเรื่องเนี่ยสามารถที่จะมีความคิดที่อาจจะไม่ตรงกันหรือว่าไม่เข้าใจจากพระเจ้าก็ได้นะฮะอันนี้ก็คงจะเป็นส่วนของต่างศาสนิกไปคราวนี้ในเรื่องของยินละอาจารย์ครับยินนี่เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะจินนี่ที่เป็นชื่อของยักษ์ในตะเกียงครับใช่ฮะแต่คำว่ายินนี่เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมาจากภาษาอาหรับแน่นอนอ๋อเหรอฮะยินก็คือยินเนี่ยก็คือบรรดายินทั้งหลายเป็นพหูพจน์นะครับยินนี่เนี่ยแปลว่ายินตนหนึ่งอันนี้คือไม่ใช่ยินนะครับนี่คือภาพอินเสิร์ตครับผมเขาผมเข้าไปคุยแล้วกับทางทีมงานเขาบอกว่าทำให้อนุมานว่าแบบเนี้ยสร้างยินมาจากไฟ
ช่ครับประมาณอย่างนั้นนะฮะจะไม่เกี่ยวเลยก็แต่ไม่ได้มาเป็นแบบนี้เลยเข้าใจแน่นอนที่เราเข้าใจนะฮะยินนี่เนี่ยคือเป็นเอกพจน์ของคำว่ายินอ๋อยินตัวหนึ่งหนึ่งต้นใช่หนึ่งต้นเสร็จแล้วเขาเอาไปใช้เนี่ยแล้วก็อยู่ในตะเกียงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นตะเกียงที่เก่าด้วยก็มีความเกี่ยวข้องผมเคยคุยกับลูกสาวนะเพื่อนเขาชื่อน้องจินนี่จินนี่ผมบอกว่าคุณรู้ไหมลูกไปบอกเขานะไม่ต้องไปบอกเขานะว่าชื่อเขาเนี่ยจริงๆถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยจะรู้ว่าคุณกำลังตั้งชื่อของชัยฏอนหรือถ้าตั้งชื่อของเขาเนี่ยของจินใช่นะแต่เขาเป็นภาษาไทยเนี่ยมันน่ารักไงน้องจินนี่ใช่ฮะแล้วหรือบางทีเนี่ยมีการ์ตูนบางเรื่องเนี่ยชื่อเลยนะชื่อคนหนึ่งตัวละครหนึ่งเนี่ยซาตานเหรอฮะก็ดักก้อนบอลในที่การ์ตูนอ๋อมีชื่อซาตานชื่อซาตานเลยโอ้ชื่อขรูชื่อสุดยอดมั่วซั่วมากชื่อฝรั่งชื่อซาตานครับผมอาจารย์บทบาทของยินอ่ะยินผมบอกเบื้องนำเสนอเพิ่งน้องเบื้องต้นเนี่ยว่าเขาบอกด้วยตัวเขาพวกเขาเองและในกุรอานมายืนยันว่าอันนามินนัสซอลิฮูนะพวกเรามีคนดีว่ามินนาดูนาซาลิกและมีอื่นๆจากนี้กุนนาตอรออิกอกีดารามีหลากหลายมีหลายระดับอันนี้แน่นอนก็เหมือนกับมนุษย์นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะไม่บอกว่าคือยินนี่คือเลวเสมอแต่ชัยฏอนนี่ใช่และชัยฏอนเนี่ยก็คือไม่ใช่ที่จะมาจากยินอย่างเดียวอาจจะมีส่วนจากมนุษย์ด้วยเช่นกันนะครับทำอะไรบ้างครับหนึ่งก็คือกระซิบกระซาบแน่นอนอันนี้ที่เราทราบดีที่สุดนะครับนำเสนอไปเมื่อครั้งสัปดาห์ก่อนๆหนูในยูอัลลาดียูวัสวิสุฟีซูดูรินัสที่กระซิบกระซาบในหูของมนุษย์มีนั่นยินนะที่วันนัสทั้งยินแล้วก็ทั้งมนุษย์นะครับก็คือกระซิบกระซาบอ่ะถัดมาเลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นการนอนหลับเนี่ยแหละครับการนอนหลับการตื่นการฝันร้ายอันนี้ไม่ใช่ยินนะฮะนี่เป็นภาพประกอบการฝันร้ายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่มาจากยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงการฝันนะครับการฝันเนี่ยมี3ชนิด3รูปแบบในหะดีษบทหนึ่งอัรุยาซะลาสรุยาเนี่ยการฝันมี3ชนิดหนึ่งก็คือฟะบุชรอมินัรเราะห์มานเป็นฝันดีที่มาจากผู้ทรงเมตตาคืออัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตา2วะฮะดีซุนัฟซินมาจากตัวเราเองเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าอาจจะอะไรมากสักอย่างเล่นมากกินมากอะไรมากสักอย่างนะฮะอันนี้คือ2 3ก็คือวะตะคุยฟุนมินัชชัยฏอนและการขู่หรือการแกล้งของชัยฏอนอาจารย์หมายความว่าฝันเนี่ยที่เป็นฝันไม่ดีเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ใช้คำว่าฝันไม่ดีมาจากยินไม่ใช่มาจากชัยฏอนใช่ฮะไม่ใช่ยินนะครับมาจากชัยฏอนนี่คือที่จะมาแกล้งคนในขณะที่หลับหรือว่าฝันนั่นเองนะครับนั้นนี่คือ3ส่วนแล้วก็เข้าใจอ๋อเนี่ยจริงๆเนี่ยทำไมอิสลามเดี๋ยวผมไม่ได้จะพูดเรื่องความฝันที่ลึกแน่นอนนะครับทำไมอิสลามเอาใจใส่กับเรื่องความฝันถ้าดูชีวิตเราสมมติคนเนี่ยเอาง่ายๆแบบเลขกลมๆนะครับวันหนึ่งคืนหนึ่งนอน8ชั่วโมงเท่ากับเท่าไหร่ครับ1ใน3 1ใน3นั่นคือ60ปีนอน20ปีและถามว่าถ้าอิสลามไม่พูดถึง20ปีนี้ในชีวิตของคนเนี่ยไม่สมบูรณ์มันไม่สมบูรณ์ใช่ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยท่านนบีแต่ละเช้าเนี่ยถามถึงความฝันโซลาร์ถามบรรดาซอบ้านว่ามีใครฝันอะไรไหมมีใครอะไรไหมหรือใครจะทำลายฝันนี้สมควรที่จะต้องถามแน่นอนต้องมีเพราะมันเป็น1ส่วน3เลยนะเยอะมากนะครับนั่นแหละครับแล้วเนี่ยมีแล้วก็ท่านนบีได้บอกแบ่งประเภทของการฝันใน3ประเภทที่นำเสนอกับพี่น้องนะครับฝันดีมาจากอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาหรือว่าเรากัดกุ้มใจทำอะไรมากเนี่ยบางทีก็ฝันเรื่องดีเรื่องไม่ดีเนี่ยปนกันกับตัวเราเองนะครับ3ก็คือฝันที่มาจากชัยฏอนการข่มขู่ของชัยฏอนนี่ก็คือบทบาทที่2ที่ชัยฏอนสามารถที่จะหรือยินชัยฏอนเนี่ยสัมผัสกับมนุษย์ใกล้ชิดมนุษย์ประการถัดมาท่านนบีได้บอกว่าชัยฏอนเนี่ยนี่ความเกี่ยวข้องนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าชัยฏอนเนี่ยวิ่งในเส้นเลือดโอ้อันนี้อยู่ใกล้มากไม่รู้จะใกล้ยังไงเลยนะครับอย่างที่บอกว่ามาลาอิกะเนี่ยอยู่ใกล้กว่าผู้ที่เป็นญาติมิสซะอีกนี่มาลาอิกะนะฮะไอ้นี่ยินนะใกล้ขนาดอยู่ในเส้นเลือดมาลาอิกะผมเชื่อว่าใกล้ยิ่งกว่านั้นอีกด้วยซ้ำนี่ยิ่งชัดเลยนะครับท่านนบีบอกว่าแท้จริงชัยฏอนเนี่ยยะจรีมินัลอินซานมัจรอดดัมก็คือจะวิ่งในเส้นเลือดของมนุษย์เป็นเรื่องโดยมัมบุคอรีนะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องปรัมปราแน่นอนแล้วเป็นความจริงที่เราบางทีอาจจะรู้สึกมีการกระซิบกระซาบหรืออะไรเหล่านี้นะครับประการถัดมาที่เรานำเสนอไปตอนนึงคือกอรีนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าทุกคนเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยก็จะถูกมอบมีกอรีนในติดตัวเข้ามาแล้วก็กอรีนนี้จะสั่งใช้ทำความชั่วท่านซอบะบอกถามว่าแม้แต่ท่านเองหรือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกว่าแม้แต่ฉันเองก็ตาม
แต่ว่าฉันเนี่ยได้รับการช่วยเหลือให้ยินเนี่ยได้เข้ารับอิสลามนะครับอันนี้คือกอรีนอันนี้พูดถึงกอรีนนี่คือชัยตอนแน่นอนชัยตอนชัยตอนแน่นอนคือยินที่ไม่ดีนะครับไม่ดีประการถัดมาทำอะไรครับเมื่อกี้ข่มขู่ไปแล้วนะครับอีกประการนึงคือรับใช้นักไสยศาสตร์โอ้นี่ก็ทางลบเลยใช่อย่างในกุรอานก็บอกว่าอันนะนักกุนนะกออูดูมินฮามะกออัยดะลิซัมยินหรือชัยตอนเนี่ยเคยไปแอบฟังบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยคือมาลาอิกะห์เนี่ยมีส่วนภารกิจใช่มั้ยฮะและมนุษย์ก็ส่วนแล้วก็ยินเนี่ยก็จะมีอะไรมีบทบาทหน่อยบางทีติดต่อกับนักไสยศาสตร์แล้วก็ไปเอาความข้อมูลจากมาลาอิกะห์แล้วก็เอามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในเกี่ยวกับการสายศาสตร์ทำมนุษย์รู้บางทีรู้อะไรบางอย่างหรือกันแกล้งมนุษย์เนี่ยหมายถึงว่ายินเนี่ยก็จะมีเผ่าหลายๆเผ่าในหมู่ของชัยฏอนนี่ก็มีหลายๆเผ่าที่อยู่ใกล้ชิดกับนักสายศาสตร์แล้วก็มีเผ่าที่เป็นสมุนของชัยของอิบลิสแต่มีปีกสามารถที่จะบินไปฟังได้ใช่ฮะใช่ไหมฮะแล้วก็เขามีซิสเต็มที่เชคเคยบอกว่ายินเนี่ยจริงๆแล้วทันสมัยกว่ามนุษย์อีกใช่ใช่ฮะเนี่ยก็ยังสมัยก่อนที่มันมีเรื่องราวอะไรแปลกๆที่เกิดขึ้นเนี่ยอุลามะเขาถึงขนาดบอกว่าเขาเรียกอะไรฮะไอโทรทัศน์หรือว่าดาวเทียมต่างๆเนี่ยไอเนี่ยยินดาวเทียมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะนึกว่านี่เป็นยินหรือเปล่าไอ้มันมาได้ยังไงมันมาไม่เห็นมีอะไรเลยมันมาอยู่ในภาพได้ยังไงใช่เดี๋ยวนี้นี่คือเราเข้าใจเป็นภาพสามมิติไม่ต้องมีจอด้วยซ้ำก็ยังมีใช่ไหมฮะใช่แล้วมายังไงอ่ะเดี๋ยวนี้มันเข้าใจได้เพราะมนุษย์เนี่ยค้นพบดังนั้นเนี่ยยินพอเราบอกว่ายินคือเขาเกิดก่อนมนุษย์แน่นอนถ้าเราทราบที่มาที่ไปว่าอัลลอฮ์เนี่ยสร้างยินมาก่อนสร้างมาลาอิกะฮ์มาก่อนยินมาใช่ไหมฮะแล้วก็ให้สู่ต่ออาดัมเขาอยู่มานานแล้วแล้วเขาก็รู้ค้นพบเขาสามารถที่จะเรียนรู้อะไรต่างๆเขามีคุณลักษณะที่เหนือกว่ามนุษย์แน่ในบางอย่างบางอย่างความรวดเร็วหรือว่าการเรียนรู้อะไรต่างๆแต่อย่างนึงที่มนุษย์มีแล้วก็ยินไม่มีก็คือสัมปทานในโลกนี้อ๋อสิทธิของสิทธิการเป็นตัวแทนในโลกนี้ดังนั้นหลักฐานต่างๆถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะฮะสถานที่ร้างต่างๆเนี่ยยินอาจจะไปอยู่ได้แต่ถ้ามนุษย์ไปอยู่แล้วยังไงฮะคุณต้องออกใช่ไม่ใช่ว่าฉันจะอยู่ต่อไม่ได้เราก็ต้องเชิญอาหารเช่นกันหายออกอาหารเช่นกันอาจจะจะมีเช่นกันนะครับว่ามีส่วนมันมีความเกี่ยวข้องโดยตรงครับยินกับชัยฏอนเหล่านี้มาลาอิกะห์ไม่เกี่ยวนะครับเรื่องนี้เพราะเราบอกแล้วว่ามาลาอิกะห์เนี่ยไม่กินไม่ดื่มแต่ยินนี่กินยินนี่ดื่มแล้วเขากินดื่มบางครั้งเนี่ยอยู่ในครอบครัวของเราด้วยเช่นกันนะครับประการถัดมานอกจากไสยศาสตร์แล้วนะครับผมจะไล่ลำดับประมาณ 2-3-4-5 ประการนะครับยินเนี่ยเป็นต้นเหตุของเพลิงไหม้ได้ยังไงอาจารย์ฮะยินสร้างมาจากไฟใช่ครับครับแล้วก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยบอกว่าก่อนจะนอนในสรุปหะดีษเลยนะครับหะดีษบันทึกโดยเป็นหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามอบูดาวูดนะครับหะดีษซอฮีห์เมื่อพวกท่านจะนอนจงดับตะเกียงดับไฟเพราะชัยฏอนเนี่ยจะไปทำให้สัตว์บางชนิดอย่างเช่นหนูครับหนูนะฮะทำให้สัตว์บางชนิดอย่างเช่นหนูเนี่ยมันไปทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ดังนั้นไฟที่เตาแก๊สไฟที่ตะเกียงหรือไฟอะไรต่างๆที่เราสามารถจะปิดได้เนี่ยยกเว้นอาจจะยกเว้นไฟตู้เย็นที่มันจำเป็นใช่ไหมฮะครับไฟต่างๆก่อนที่จะนอนเนี่ยซุนนะห์หนึ่งให้ปิดไฟและเช่นกันอาหารนะครับอาหารเนี่ยถ้าเราตั้งอยู่ซุนนะห์หนึ่งนะครับให้วางอะไรสักนิดหนึ่งถ้ามีฝาชีปิดเนี่ยก่อนนอนปิดแต่ถ้าปิดไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยเอาอะไรสักนิดนึงอันนี้ป้องกันการเข้ามาละเมิดของยินและชัยฏอนนะครับประการถัดมาก็คือยินชัยฏอนเนี่ยจะมาหามนุษย์ขณะก่อนที่จะเสียชีวิตครับแล้วก็มาล่อลวงอาจจะมาหลอกลวงแสดงคนเป็นคนที่เรารักแล้วก็ให้เราเนี่ยกล่าวปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือมาหลอกลวงต่างๆแม้บรรดาอุลามะเนี่ยเขาก็มีการกล่าวถึงในเรื่องนี้เช่นกันว่าอาจจะมาหลอกลวงว่าให้ทำความผิดหรือฝ่าฝืนต่างๆนะครับประการถัดมายินที่เขามีส่วนก็คือบางครั้งเนี่ยมีโรคภัยต่างๆเนี่ยยินอาจจะมีส่วนในฮะดีษท่านนบีบอกนะครับแล้วก็อีกส่วนก็คือยินจะมาร่วมกินร่วมดื่มแล้วก็ร่วมที่พักอาศัย อันนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเมื่อพวกท่านจะเข้าบ้านเนี่ยจงกล่าวนามของอัลเลาะห์บิสมิลลาห์ถ้าไม่กล่าวเนี่ยชัยฏอนก็จะบอกว่ามาเลยเรามีที่นอนแล้ว และเมื่อทานอาหารเย็นอาหารค่ำโดยเฉพาะเพราะมันจะมีการปิดประตูมีการเข้าบ้านแล้วใช่มั้ยฮะถ้าจะทานอาหารเนี่ยแล้วไม่กล่าวบิสมิลลาห์อีกท่านนบีให้กล่าวถ้าไม่กล่าวอีกเดี๋ยวชัยฏอนก็จะบอกว่ามาเรามีทั้งที่นอนและมีทั้งอาหารค่ำเรียบร้อยครับผมและแสดงว่านี่คือสิ่งที่เราต้องระวังเข้าบ้านเนี่ยกล่าวบิสมิลลาห์
เนี่ยที่นำเสนอกับพี่น้องว่ามันมีส่วนอะไรกับชีวิตของเราแล้วมันเป็นบางครั้งเนี่ยมันแปลกว่าเฮ้ยทำไมวันนี้มันรู้สึกบรรยากาศมันไม่เหมือนปกติใช่ไหมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้หรืออาจจะมีปัจจัยอื่นเราไม่ได้บอกปัจจัยนี้อย่างเดียวนะครับปัจจัยหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเพราะบทบาทหรือของยินและชัยตอนที่เข้ามาในบ้านเราก็ได้ดังนั้นเข้าบ้านเนี่ยกล่าวบิสมิลลาห์ก่อนทานอาหารเนี่ยก็กล่าวบิสมิลลาห์แล้วก็รวมถึงสุดท้ายนะครับก่อนร่วมหลับนอนระหว่างสามีภรรยานี่คือซุนนะห์เนี่ยก็สอนเหมือนกันนั่นคือความครอบคลุมในทุกมิติที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนที่มีความเกี่ยวข้องระหว่างเรากับยินนั่นเองนะครับครับอาจารย์ครับยังมีมุมที่เคยได้ยินอันนี้น่าจะเป็นในยุคปัจจุบันนี้หรือว่ายุคไม่นานก่อนหน้านี้ครับที่มีคณาจารย์นี่เคยเล่าอาจารย์มุริก็เคยเล่านะครับถึงเรื่องของอุลามาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็จะมีการสอนยินนะจ๊ะเชคบินบาสครับบินบาสครับเชคบินบาสเนี่ยสอนแล้วก็มีผมจำไม่ได้คือสอนยินโดยตรงเลยฮะครับแต่นี่คือยินที่ดียินที่เป็นมุสลิมคือเอาแน่นอนนะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยคือไปสอนยินครับที่มักกะเนี่ยที่มักกะหรือมะดีนะห์มันเป็นมักกะนะครับคือไม่มีมัสยิดยินเลยครับใช่ครับครับแสดงว่าอิสลามสอนครับทุกเรื่องจริงๆในซูเราะห์กุรอานนะครับมีชื่อซูเราะห์มนุษย์อัลอินซานแล้วก็อันนัสและมีชื่อซูเราะห์ยินใช่ทำไมฮะก็พูดถึงยินครับและสุรมนุษย์เนี่ยพูดถึงใครครับก็พูดถึงมนุษย์ใช่แสดงว่ากุรอานเนี่ยบอกทุกอย่างทุกมิติที่มนุษย์มีความเกี่ยวข้องแล้วผมลืมอีกข้อหนึ่งก็คือที่พี่น้องทราบกันดีนะครับยินสามารถที่จะสิงสู่มนุษย์ได้อันนี้บ่อยเลยช่วงหลังนี้ก็ได้ยินเรื่องเยอะนะฮะหลังจากที่มาศึกษากันมันตอบโจทย์ปัญหาต่างๆเมื่อพี่น้องรู้หลังนี้แล้วเนี่ยครับมันจะตอบปัญหาต่างๆที่พี่น้องไม่เข้าใจได้เยอะมากเลยแล้วพี่น้องจะเข้าใจว่าสามารถที่จะเกิดเหตุการณ์อะไรอะไรอะไรโดยมีที่มาอย่างไรนะครับแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยไม่เพ้อเจ้อไม่ออกห่างจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ง่ายต่อการที่จะถูกล่อลวงจากยินและชัยฏอนที่คอยกระซิบกระซาบทั้งหลายนะครับเมื่อพี่น้องเข้าใจแล้วบริบทมันมีอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นมันอย่างงดลบเท่าไหร่ก็ชนะนะครับอย่างที่บอกนะฮะเอาละขอบคุณอาจารย์นายินในช่วงต้นนี้นะครับเดี๋ยวเราพักอีกสักครู่นะฮะเพื่อที่ได้เข้าสู่การถามตอบในช่วงถัดไปนะพี่น้องเตรียมโทรศัพท์อาจารย์มริก็จะใช้ศัพท์คำว่าเอาโทรศัพท์มาเหลาไว้เลยนะฮะเอาเตรียมแล้วกันเดี๋ยวกลับมาสักครู่ครับวันนัสซิลมินัลกุรอานมาฮุวะชิฟาสลามอะไรกุมารอมตุลลาฮิวาบารอกาตุพี่น้องวันนี้เนื้อหานี่ไม่ธรรมดานะฮะแล้วก็แต่ละครั้งนี่ต้องให้ต้องเห็นใจทางคณาจารย์นะครับว่ามันอะไรล่ะมันยากนะกว่าที่จะหาแต่ละหัวข้อมาแล้วก็มาบรรยายเนี่ยอาจารย์นาอิมได้สิทธิไป2สัปดาห์ก็เลยมีเวลามีรันเวย์หน่อยนะครับเพราะอาทิตย์ที่แล้วนี่เช็คถ่ายทอดสดมาเนื่องจากว่าคณาจารย์ที่เมืองไทยนี่ไม่ว่างเลยนะฮะตอนนั้นนะก็อาทิตย์หน้าเนี่ยอาจารย์ก็คงต้องทำกันบ้านหนักแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่จะรับโทรศัพท์พี่น้องนะครับที่จะโทรศัพท์เข้ามามีพี่น้องเขียนมานะครับโอ้โหมีพี่น้องเขียนมาบอกว่าขอชมนะคะรายการแพทย์นบีวันนี้ยอดเยี่ยมมากค่ะเข้มข้นหนักหน่วงละเอียดยิบทุกอนุภาคของทุกคำพูดโอ้โหขนาดนั้นเลยนะฮะก็ทำดีแล้วครับฝากขออาจารย์นาอิมก็รับทราบแล้วด้วยนะครับตอนนี้มีสายสดแล้วใช่ไหมฮะอ่ะมาเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามค่ะครับเสียงดังสักนิดนึงนะครับจากที่ไหนครับเนี่ยจากกรุงเทพค่ะเชิญครับวันนี้เข้มข้นดีจริงๆค่ะมาชาอัลลอฮ์ค่ะครับที่อาจารย์บอกว่ามันอยู่เหมือนในเส้นเลือดเนี่ยกะโดนกับตัวเองนะครับยังไงฮะยังไงกะก็คือสมมุติว่ากะกะละหมาดเนี่ยนะกะละหมาดสมมุติว่าพอมันมีหลังละหมาดเนี่ยก็จะไม่ละหมาดบางทีมันเหนื่อยอ่ะก็จะไม่ละหมาดสุนัขเนี้ยจ้ะแล้วพอมาเนี่ยยังบอกว่าไม่ต้องละหมาดแต่อีกใจเนี่ยบอกไม่เอาไม่ได้ต้องทำอย่าไปยอมไม่รู้นะหัวใจมันเรียกร้องอย่างเงี้ยบางครั้งเขาจะหยุดไปร้องไห้เลยอ่ะครับก็อยากจะรู้ว่ามันอันนี้มันเป็นเหมือนถูกบังคับอะไรหรือเปล่าก็เป็นไปได้ก็คือการซึกระซาบอะฮะครับแล้วก็ที่ชัยฏอนบอกที่นำเสนออายะตอนต้นเลยนะฮะครับอิลลาอันดะอูตุกุมฟัสตะญับตุมลีค
ือชัยฏอนเนี่ยเราต้องเชื่อไม่มีสิทธิ์อำนาจใดๆที่จะทำอะไรกับเราได้นอกจากเรียกร้องอย่างเดียวพอเราบอกเอาคำกล่าวของชัยฏอนมาบอกในอนาคตมาบอกปัจจุบันนะฮะว่าอิลลาอันดาวตุกุมนอกจากที่จะเชิญชวนอย่างเดียวคำว่ากระซิบกระซาบไม่ใช่บังคับแน่นอนใช่ฮะนะฮะแค่มาบอกแล้วก็เราก็เชื่อเองใช่นะฮะถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะพ้นการทดสอบนี้แหละนะครับกะหมายถึงว่าเขาก็แพ้ของเขาไปใช่ไหมฮะใช่ครับใช่แน่นอนคือเชคฮุมัยดีอาจารย์ผมที่มักกะนะครับท่านเนี่ยบอกเสมอเลยนะฮะบอกกับนักศึกษาบอกว่าแผนการของชัยฏอนเนี่ยเวลาสมมติโดนชัยฏอนล่อลวงหรือในสภาพไหนก็ตามนะครับให้เราตระหนักขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์กลับไปพึ่งอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ให้ตระหนักว่าแผนการของชัยฏอนเนี่ยอ่อนแอเพราะอัลลอฮ์บอกอินนะกัยดัชัยฏอนิกานะฎออีฟะแท้จริงแผนการของชัยฏอนเนี่ยอ่อนแอเราอย่าไปคิดว่าชัยฏอนแผนการนี่คือดีมากเยี่ยมมากเปล่าเพราะเราเชื่อตามที่อัลลอฮ์บอกแต่ประเด็นอยู่ตรงไหนครับประเด็นคือบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยอ่อนแอกว่าเนี่ยแหละฮะใช่มันประเด็นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่บอกว่าประเด็นของชัยฏอนนี่คือโอ้โหชัยฏอนเพราะถ้ามันไปรู้สึกแบบนั้นเนี่ยวะอันนะฮูกานะริจาลุมินัลอินซียะอูซูนะบิริจาลิมินัลญินฟะซาดูฮุมรอฮะกอมีมนุษย์บางคนไปเค้าเรียกอะไรนะฮะไปขอความคุ้มครองและทำให้เกิดความเหิมเกริมกับบรรดายินหรือว่าชัยฏอนเนี่ยขึ้นมาครับผมและอีกอย่างนึงคือกะบ้านของกะเนี่ยสมมติว่าไม่ได้อยู่นานๆเนี่ยพอเรากลับมาอยู่เนี่ยมันมีเสียงเหมือนกับว่าเราอยู่ข้างล่างมันมีเสียงคนทำอะไรหล่นดังๆมากเนี่ยพอกะขึ้นไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะแต่เสียงนี่ดังคือสนั่นเลยแล้วก็กะก็เปิดประตูเข้าไปคือบิสมิลลาห์แหละกะก็บอกกะก็คิดในใจแล้วก็พูดออกมาว่าทำได้แค่นี้เหรอก็แค่นั่นแล้วก็ลงมาอย่างนี้มันจะได้ยินที่เราพูดนะครับไม่สำคัญได้ยินไม่ได้ยินนะครับบางทีเราก็มองข้ามไปบ้างอะไรบางเรื่องอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็อาจจะใช้ในการที่เช็คแนะนำเสมอก็อ่านคุรอานอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะครับในคืนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำเลยว่าชัยฏอนจะไม่เข้าบ้านของคนที่อ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ใช่ครับเช็คบอกว่าบอกพูดเลยครับออกไปนะนี่บ้านของฉันนะออกไปอาจจะไม่ได้ทำได้แค่นี้เหลือนี่ไม่ครับค่ะอัสสลามุอะลัยกุมครับสลาวะรอมตุลาฮิวะกัตการกระซิบกระซาบเนี่ยอาจารย์ของยินที่ใกล้ชิดที่สุดเลยเนี่ยโดนทุกวันนะครับในช่วงเช้าตอนตื่นซุบฮีอ่าใช่อันนี้เป็นฮะดิษโดยตรงครับยังไงนะฮะอาจารย์ฮะดิษท่านนบีบอกว่าทุกเช้าช่วงซุบฮีเนี่ยก็ชัยฏอนจะมาผูกปมยังไงเราไม่ทราบแน่นอนนะฮะผูกปม3ปมสำหรับคนที่จะตื่นละหมาดแล้วเราก็จะไปจะตื่นอันนี้เราประสบกับตัวเองแน่นอนนะครับว่าเอ้ยกลางคืนอีกยาวนานมันสบายอ่ะมันสบายอยู่อ่ะแล้วก็บางทีมันนิดเดียวนะฮะปกติสมมติว่าเราจะตื่นก่อนสัก15นาทีอ่ะตื่นก่อนเวลาปกติของเราครับบิสมิลลาห์15นาทีนี่บอกอีกนานจริงไม่นานหรอ15นาทีแป๊บเดียวหรือบางที5นาทีอีกนานอะไรเงี้ยแล้วก็มาจบเลยอ้าวรอดูสิตื่นสายอีกแล้ว เป็นทุกคนนะเลยโดนแล้วท่านนบีบอกว่าเนี่ยแต่ถ้าตื่นขึ้นมา1คืนนะครับรำลึกถึงอัลเลาะห์อุตกุรุลลอฮ์รำลึกถึงอัลเลาะห์2ก็คืออัลละหมาดครับสามก็คือละหมาดหนึ่งถ้าสมมติรำลึกถึงอัลเลาะห์แล้วก็คือดูอาที่เรากล่าวตอนตื่นนอนนะครับปมหนึ่งก็จะใช่คลายไปมันก็จะดีขึ้นอัลละหมาดปมที่สองก็จะคลายไปละหมาดสองรอกาตจะเป็นอะไรก็ตามหลุดหมดเลยแล้วก็จะมีความกระปี้กระเป๋าตรงกันข้ามถ้าสมมตินอนแล้วก็จนไม่ตื่นละหมาดซุบฮ์เลยนะฮะนบีบอกว่าชัยฏอนจะปัสสาวะลดที่หูครับเราก็ไม่ได้บอกมันดมไม่มีกลิ่นอะไรสักอย่างคือเราเชื่อแน่นอนนะครับว่านี่คือคำกล่าวของท่านนบีแน่นอนเป็นจริงแน่นอนนะครับอัลฮัมดุลิลละมาแล้วครับพี่น้องสายสดนะฮะอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามค่ะครับจากที่ไหนครับเนี่ยกรุงเทพค่ะเชิญจ้าเชิญครับจะอยากถามนิดนึงว่าอย่างเวลาที่อย่างเมื่อกี้ที่การพูดเรื่องของการไม่ละหมาดสุนัตเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่ากอรีที่อยู่ในที่เป็นอยู่ตัวเราเนี่ยกับไซต์ต่อเนี่ยมากระซิบกระซาบพันหรือกำลังกันอันนี้เป็นไปได้ไหมคะครับแล้วก็ข้อที่สองก็คือว่าอย่างเวลาเราละหมาดเนี่ยบางทีเราจะมีอาการที่แบบว่าเออเราเหมือนจะพายลมหรืออะไรแบบนี้แต่ถ้าคือลองทำที่อาจารย์บอกว่าให้อุสบิลลาห์แล้วก็คือผมไปทางด้านซ้ายแล้วก็ละหมาดต่อเลยเนี่ยอาการที่มันจะเกิดอาการที่ทำให้เสียละหมาดเลยมันก็จะหายไป
ันนี้มันอธิบายยังไงได้บ้างหมายถึงว่าเราทำแบบนี้ใช่ไหมฮะที่ท่านนบีแนะนำสอนเราสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมพูดประเด็นนี้ด้วยว่าหะดีษที่ท่านนบีบอกนะครับว่าชัยฏอนเนี่ยในละหมาดเนี่ยมีชื่อโดยเฉพาะเลยนะฮะฮินซับหรือฮินซิบก็คือเขาจะมาใช่มาทางทวารอันนี้ก็มีหะดีษอีกบทนึงบอกเลยครับและจะทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันจะมีลมออกหรือเปล่าแปรปรวนตอนก่อนไม่เห็นเป็นอะไรฮะใช่แล้วมันตอนเนี้ยหรือว่าปัสสาวะมันมีอะไรหรือเปล่า อะไรแบบนี้ฮะครับคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำบอกว่ามันจะปวดเลยแต่ว่าบางทีแบบก่อนละหมาดเราไม่เห็นเป็นก็เข้าละหมาดใช่หรือว่าอาจจะมีหรือเปล่าไม่มีอะไรนบีใช้วิธีนี้นะครับตามท่านนบีบอกเนี่ยคือ1ได้กลิ่นหรือว่า2คือได้ยินเสียงอุลามะเขาบอกว่ากล่าวคือนั่นคือความมั่นใจว่ามันเกิดขึ้นจริงจะเป็นปัสสาวะหรือจะเป็นการถ่ายลมก็ตามนี่คือให้เรามั่นใจครับแล้วตัวลงว่าที่บอกว่าบางทีมันปวดเลยใช่ไหมฮะกะก็แค่บางทีแบบว่ามันรู้สึกปวดเลยแล้วไปเข้าห้องน้ำเคยไปเข้าห้องน้ำแล้วมันออกไหมฮะไม่ไปไม่ยอมอ๋อไม่ไปลองไปเข้าห้องน้ำแล้วดูว่ามันออกหรือเปล่าอาจจะปวดจริงปวดจริงก็ได้นะครับแต่มันไม่ใช่ออกจากละหมาดแล้วลองทำที่การบอกดูครับแต่มันมีนิดนึงนะครับกะนิดนึงนะมันมีเส้นบางๆอยู่ระหว่างการที่เราเนี่ยปวดแล้วไม่ยอมไปเข้าก่อนคือแต่อยากจะละหมาดให้เสร็จๆไปก่อนใช่ๆๆถ้าประเด็นนี้มีอีกหะดีษบทนึงท่านนบีได้บอกว่าถ้าคนใดคนหนึ่งจะละหมาดแล้วนะครับแล้วมีภารกิจ1ใน2เนี่ยอย่าเพิ่งละหมาดให้ทำภารกิจ2 1ใน2ประการนี้เนี่ยเสร็จก่อน1ก็คือเมื่อหิวหิวหรือต้องการจะรับประทานอาหารนำสิ่งเข้าไปในตัวร่างกายหรือ2คือนำสิ่งออกจากร่างกายจะเป็นปัสสาวะหรือว่าอุจจาระก็ตามถ้าสมมติมี2ประการนี้คือจะเอาของเข้าหรือจะมีของออกนะครับให้ไปทำภารกิจ1ใน2นี้เนี่ยก่อนให้เรียบร้อยก่อนเรียบร้อยก่อนครับแล้วค่อยไปละหมาดเพราะอะไรฮะแม้ว่ามันจะละหมาดก็ตามเพราะมันจะไม่มีกุชัวไงฮะใช่เนี่ยกะก็กังวลแล้วใช่ไหมฮะกะลองสักวันหนึ่งก็ได้นะลองไปเข้าห้องน้ำดูปวดแล้วออกแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำดูถ้ามันออกก็จริงๆว่ามันเป็นรูทีนของมันเป็นเวลาของมันก็ได้นะฮะค่ะแต่เวลาจะให้เรื่องตอบข้อแรกนะที่ว่าเรื่องของกอริ่งผนึกกำลังกับช่วงไหนนะฮะช่วงละหมาดซุนนะห์เหรอฮะมันมีหลายเรื่องเช่นว่าเรื่องที่เราแบบว่าอยากจะนอนนิดนึงก่อนไปเราไม่อยากลุกไปละหมาดอะไรแบบนี้อ๋อตอนละหมาดนะฮะครับครับเดี๋ยวให้อาจารย์เรื่องหลายเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกต้องนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ผนึกกำลังกันได้ไหมอ๋อจ้ะจ้ะอ่ะเดี๋ยวถามให้กันรอค่ะครับผมโอเคครับสวัสดีครับมันต้องผลึกพละต้องอะไรผลึกกำลังเลยป่ะฮะอาจารย์ก็บรรดาชัยฏอนเนี่ยก็คือผู้ที่จะช่วยเหลือกันและกันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะผมอ่านหะดีษให้พี่น้องได้ฟังนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามามินกุมมินอะฮะดินไม่มีคนใดในหมู่พวกท่านแสดงว่าทุกคนครับจำนวนนี้คือเราเข้าใจว่าทุกคนแต่จำนวนมันจะเป็นการเน้นนะอิลลาวะกอดุกกิลาบิฮิกอรีนูฮูมินันจินนอกจากจะมีกอรีนก็คือกอรีนเนี่ยแปลว่าสหายหรือคนที่อยู่ชิดกับเราในตลอดเวลาที่เป็นจินนะครับซอฮาบะห์ถามว่าอียะกะยารอซูลุลลอฮ์แม้แต่ท่านเองเนี่ยมีด้วยหรือจินที่เป็นชัยฏอนมีด้วยหรือนบีบอกว่าอียะฉันเองก็ตามยินที่เป็นชัยฏอนเนี่ยจะสั่งใช้ความชั่วนะครับมีนอกจากตัวฉันเองเนี่ยอัลลอฮ์ช่วยเหลือฉันเนี่ยให้มีชัยชนะเหนือมันฟาสละมาฟาสละมาก็คือมันจึงเข้ารับอิสลามหรือมันจึงยอมจำนนสองทัศนะนะครับฟาลายะมุรุนีอิลลาบิคอยมันจึงไม่ใช้ให้ฉันทำสิ่งใดนอกจากความดีใช้คำว่าคู่ครองคู่ครองคู่ครองคือมันครองอยู่กับเราตลอดเวลาฮะนะฮะคราวนี้กอรีนเนี่ยทำหน้าที่อะไรฮะอาจารย์ทำหน้าที่ถ้าสั้นๆนะสั่งใช้ทำความชั่วสั่งใช้ทำความชั่วแล้วก็ชัยฏอนเช่นกันแล้วชัยฏอนมีหลายระดับครับชัยฏอนหลายระดับนี่คือมีชัยฏอนแบบว่าแกนนำอย่างที่บอกว่าในช่วงรอมฎอนชัยฏอนถูกพันธนาการเนี่ยหะดีษบทนึงบอกว่ามะรอดะตุชยาตินก็คือแกนนำของบรรดาชัยฏอนครับแต่ชัยฏอนอื่นๆเนี่ยอาจจะมีอยู่ด้วยหรือชัยฏอนที่อยู่กับเราแต่บทบาทของมันเนี่ยแน่นอนถูกลดหรือว่าบั่นทอนไปทั้งหมดทั้งมวลกลับไปที่อาจารย์พูดมันทำอะไรเราไม่ได้นะครับที่เราทำเนี่ยอย่าโทษชัยฏอนนะใช่โทษเราเองเพราะชัยฏอนบอกวันเกียร์มาฟาลาตาลูมูนีอย่ามาโทษฉัน วาลูมูอัมฟุสกุมเนี่ยแหละฮะโทษตัวพวกท่านเองในคอมเมนต์ก็ชัดเจนตรงนี้ที่เราบอกนะครับครับผมนะฮะมีสายสดต่อเนื่องใช่ไหมครับเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามค่ะครับผมอยากถามอาจารย์ว่าไอ้ชัยฏอนที่เข้าใกล้เราเวลาใกล้เราใกล้เสียชีวิตอะค่ะไม่ทราบว่าเป็นบุคคลประเภทไหนคะแล้วก็มีวิธีแก้ยังไงบ้างวิธีแก้เรื่องอะไรฮะ
ไม่ให้ใส่ตอนเข้าใกล้เราตอนที่เราจะเสียชีวิตนะคะอ่ะครับได้ๆครับเดี๋ยวอาจารย์นายิมตอบให้ครับผมแล้วขอถามอีกหน่อยได้ครับค่ะคืออย่างเวลาก้าอยู่บ้านนะคะเอาวันศุกร์เนี้ยก็จะรอสามีกลับนะคะครับผมบางทีมีเสียงเหมือนว่าสามีกลับมาแล้วแต่ก็ไม่ใช่เป็นแค่เสียงอะไรเงี้ยค่ะทุกสัปดาห์อะไรอย่างนี้ก็เลยอยากทราบว่าอาจจะเป็นไซตอนหรือเปล่าแต่อยากทราบว่าเป็นไซตอนดีหรือว่าไม่ดีอะค่ะอ๋อแล้วเสียงมันมายังไงอะครับอย่างก็รอสามีกลับมาอย่างนี้ใช่ไหมคะกลางวันใช่ไหมฮะในตอนกลางวันเนี่ยเราอยู่บ้านครับค่ะกลางวันค่ะบางทีได้ยินเสียงเหมือนสามีเดินขึ้นบ้านแล้ววางกุญแจรถแล้ว oh. บางอาทิตย์ก็ได้ยินเหมือนเสียงรถแกจอดแต่ไม่มายังไม่มาค่ะไม่ครับครับโอเคได้ครับเดี๋ยวถามอาจารย์นาอิมให้นะครับค่ะยาซากันเราเคยรอนสลาวะรัมตุลอฮิวะบารอกาตุครับในข้อแรกนี่ผมก็เลยไม่เข้าใจคำถามนะอาจารย์ก่อนจะเสียชีวิตนะครับว่าชัยตอนจะมาอันนี้ที่ผมนำเสนอไปว่ามันมีที่นบีบอกว่ามันจะมาตะคอบบุตก็คือมาแปลว่าอะไรฮะแปลว่ามาสร้างความวุ่นวายสร้างความอะไรช่วงก่อนที่จะเสียชีวิตนะบางทีจะมาล่อลวงว่าเป็นคนนั้นเป็นคนนี้หรือว่าเอาน้ำมาให้ดื่มขณะที่เราดื่มแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าต้องปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ก่อนนะต้องยอมรับอะไรในศาสนาที่อัลเลาะห์ไม่พอใจนะนะครับนี่ก็จะมาในลักษณะนี้ถามว่าจะมีวิธีป้องกันไงครับคือแน่นอนขนาดบรรดาอุลามาเนี่ยชัยฏอนก็มานบีนบีอิบรอฮีมนะฮะอันนี้ไม่ช่วงจะเสียชีวิตนะช่วงที่จะขว้างเสาหินนะฮะช่วงที่จะเชื่อดลูกชายของท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยชัยฏอนก็จะมายุแย่จะเชื่อดแล้ว3ครั้งที่นบีอิบรอฮีมได้ขว้างไล่ชัยฏอนนะครับนั้นเนี่ยแสดงว่าการมาของชัยฏอนในช่วงที่จะเสียชีวิตเนี่ยคือตัวชัยฏอนเนี่ยคือศัตรูของมันนะครับจนกระทั่งเนี่ยเราเสียชีวิตแล้วเราก็บอกว่าวะอะบุดร็อบบะกะฮัตตะยะตีกันยะกีนจงอิบาดะห์ต่อแล้วจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายจนกระทั่งมั่นใจกล่าวคือจนกระทั่งเสียชีวิตครับแสดงว่าเราจะไม่เขาเรียกว่าไม่ปรับแก้ในส่วนที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่เราจะคุมสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้คือตัวเราเองนั่นคือการปฏิบัติคือมั่นคงอยู่กับหลักการศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยที่อัลลอฮ์บอกอยู่ทับวิตุลลอฮุลลาฮีนาอามานูฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูจะให้บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยได้มีคำพูดที่หนักแน่นในชีวิตในดุนยานี้แล้วก็ในอาคิเราะห์ครับอาจารย์หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความซิกุลลอฮ์ตลอดเชื่อมั่นตลอดใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ตลอดใกล้ชิดกับศาสนาตลอดเนี่ยเมื่อเวลาที่เราอ่อนแอเนี่ยสิ่งที่จะเข้ามาหาเราก็จะทำอะไรไม่ได้เพราะว่าลักษณะนิสัยของเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาปกป้องตัวเองให้พ้นจากการถูกล่อลวงได้ตลอดเวลาจนเป็นนิสัยใกล้ชิดศาสนาจนเป็นนิสัยใช่อะไรที่เข้ามาปุ๊บเราจะทำไปอัตโนมัติเลยใช่อันนี้คือชัยฏอนพี่น้องบอกว่าชัยฏอนมาใช่ไหมฮะเราส่วนตัวเรานะเราทำสิ่งต่างๆเป็นนิสัยหรือความหมายของไลลาฮิลลอฮ์เป็นนิสัยแต่เราเนื้อหาในวันนี้ที่เราพูดเนี่ยไม่เฉพาะชัยฏอนอย่างเดียวจริงอย่างเดียวมีมาเลกาด้วยและมาเลกาเนี่ยนะครับก็จะมาช่วงเราจะเสียชีวิตเหมือนกันเช่นกันในคุรานอัลลอฮ์บอกอินนัลลาซีนกอลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูแท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าและยืนยันนี่คือต่อเนื่องนะครับทำอย่างต่อเนื่องตลอดไปตัตนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะห์มะลาอิกะห์จะทยอยลงมาหาคนนี้หาคนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์จะมาบอกอะไรครับแจ้งข่าวดีนี่บอกครับแจ้งข่าวดีนี้ผมไม่ได้นำเสนอนะฮะแต่ว่านึกขึ้นได้ชัดเจนอัลลอฮ์ตะคอฟูหนึ่งก็คืออย่ากลัวนะวะลาตะฮะซะนูอย่าเสียใจนะและ3ไม่ใช่แค่นั้นนะฮะวะอะบชิรูบินญันนะติลลตีกุนตุมตุอะดูและทราบข่าวดีสวรรค์ที่พวกท่านถูกสัญญาไว้พี่น้องลองคิดดูสิครับสวรรค์ความใกล้เนี่ยนะฮะก็คือเท่ากับอะไรฮะเท่ากับวาระสุดท้ายของเราในชีวิตแสดงว่าแนวทางการแก้ไขปัญหานี้คือการที่ไม่ใช่ไปแก้ไขเอาเมื่อท่านใกล้เสียชีวิตใช่แต่แก้ไขตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวางรากฐานเอาไว้แล้วมันจะเป็นเกราะป้องกันเราในวันที่เราใกล้เสียชีวิตใช่2ประการที่เราแนะนำกล่าวยืนยันว่าเราเป็นพระเจ้าและยืนหยัดในคำกล่าวนี้ครับผมตั้งแต่บัดนี้นะพี่น้องกลัวตรงนี้ถูกแล้วต้องการระวังตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปใช่ฮะนะครับแล้วเราจะใช้เนี่ยฮะใช้2ปีกที่อุลามะเขาบอกว่าอัรรอญะวัลคอฟก็คือความหวังและความกลัวครับ
จะใช้ปีกนี้เนี่ยก็คือเราเกรงว่าชัยฏอนจะมายุ่งอะไรกับเราหรือเปล่าในช่วงบั้นปลายชีวิตและขณะเดียวกันเราก็มีความหวังว่าแต่เรามีสหายท่านอะไรก็บอกต่อไปนะฮานูอูเลียอูกุมพวกเราเนี่ยเป็นเพื่อนของพวกท่านนะฟิลโอ้โหพี่น้องลองดูสิครับเนี่ยมันเป็นกำลังใจขนาดไหนอูเลียอูกุมฟิลฮายาติดุนยาในโลกนี้ว่าฟิลอาคิเราะห์วะลากุมฟีฮามาตัชตะฮีอันฟุสุกุมพวกท่านจะได้รับตามที่จิตใจเนี่ยปรารถนาวะลากุมฟีฮามาตัดอูและตามที่พวกท่านเรียกร้องนุซูลันเป็นการต้อนรับมินกอฟูริรฮีมจากพระเจ้าที่อภัยและก็เมตตาเสมอครับนี่ล่ะครับคำถามสุดท้ายก่อนจะหมดเวลานะครับแหมเวลาเร็วจริงๆหรอนะครับเอาล่ะครับบอกว่าบางทีช่วงวันศุกร์นี่สามีก็ไปละหมาดนางก็อยู่บ้านรอสามีกลับครับแต่ระหว่างรอเนี่ยทุกศุกร์เลยจะมีเสียงเหมือนสามีกลับมาแล้วบางทีก็มีเสียงรถมาจอดเรียบร้อยมีกุญแจมาวางที่โต๊ะละแต่ปรากฏว่าไม่มายังไม่มีได้ยินทุกทีเลยทุกสุขเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะทำยังไงดีครับก็ไม่จำเป็นต้องสนใจทั้งหมดทุกเรื่องก็ได้นะครับแต่ว่าสำคัญเนี่ยก็คือเราอ่านคุรอานที่เราบอกว่าซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะครับให้ในบ้านของเราเนี่ยได้อย่ามีรูปภาพที่มันเป็นรูปคนรูปสัตว์สิ่งมีชีวิตที่มีวิญญาณนะครับอยู่ในบ้านอย่ามีเสียงดนตรีหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นปัจจัยหรือการเรียกร้องชัยฏอนเข้าบ้านแต่ให้เราเนี่ยดึงมาอะไรแกเข้าบ้านและส่วนหนึ่งนะครับบ้านที่มีท่านนบีบอกอันนี้ชัดเจนนะ บ้านที่มีรูปภาพและมีสุนัขเนี่ยมาลาอิกะห์ไม่เข้าบ้า บานและอุลามะเขาบอกว่ามึงมาลาอิกะห์ไม่เข้าบ้านใครมาเข้าแน่นอนเห็นไหมฮะในชีวิตของเรามีแบบเนี้ยฮะสองส่วนไม่มาลาอิกะห์มาอยู่ร่วมกับพวกเราก็จะเป็นยินหรือชัยฏอนมาอยู่ร่วมเรารู้อยู่แล้วอาจารย์หมายถึงว่าเรารู้อยู่แล้วถ้าเป็นยินหรือชัยฏอนเนี่ยเราไม่ต้องไปใส่ใจมันทำอะไรเราก็ไม่ต้องใส่ใจทุกเรื่องแต่เราป้องกันได้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ได้หนึ่งคือมีกุรอานตลอดอ่านกุรอานกันตลอดนะครับแล้วก็ป้องกันในสิ่งที่ชัยฏอนจะเข้าบ้านไม่ว่าจะเป็นรูปภาพคนรูปภาพสัตว์หรือการเลี้ยงสุนัขในบ้านถ้าป้องกันแล้วอินชาอัลเลาะห์น่าปลอดภัยแล้วก็อย่าไปสนใจมากนะแต่ให้คือระวังโฟกัสมาที่ตัวเราเลยดิกรุลละมากอ่านกุรอานตรงนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับคือปฏิบัติเขาเรียกว่าอัตลักษณ์ของการเป็นมุสลิมนะให้มากครับผมนะอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เข้มข้นมากนะครับพี่น้องก็เขียนคำชมมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ขอบคุณมากนะฮะก็คงจะไม่อ่านให้ฟังแต่ก็เก็บไว้ขอไว้เก็บไว้ภูมิใจแล้วกันนะครับอินชาอัลเลาะห์สัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรนะครับพี่น้องคอยติดตามแล้วกันนะฮะยิ่งจัดรายการยิ่งจัดรายการอาจารย์นายอิมก็จะเครียดขึ้นไปทุกวันนะฮะเพราะว่าหัวข้อมันจะหมดหัวข้อมันจะหมดแล้วก็ต้องศึกษาเพิ่มแต่มันอะไรที่ท้าทายนี่จะทำให้คนเก่งขึ้นนะอินชาอัลเลาะห์ก็คอยติดตามแล้วกันฮะว่าสัปดาห์หน้าอาจารย์นายอิมจะนำอะไรมาผมก็ตื่นเต้นเหมือนกับพี่น้องนี่แหละครับอินชาอัลเลาะห์นะครับด้วยกับเวลานะฮะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะฮะคอยติดตามทางไวท์ Channel นะครับไม่ว่าจะเป็น LINE แอดหรืออะไรก็ตามที่จะให้พี่น้องได้รับรู้เรื่องราวความเคลื่อนไหวของรายการแล้วก็กิจกรรมของไวท์ Channel โดยตลอดอย่าพลาดที่จะเป็นสมาชิกกับเราครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู